อันนี้ก็ถ้าดูตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะพบว่าอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อพวกนี้ก็ยังมีอยู่บนโลกอยู่นะและความตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่จะต้องเกิดขึ้นนะเราหาทางป้องกันอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยวิธีการที่เราทราบจะหรือจะใครมีวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยนะก็สามารถแชร์นะให้ผู้อื่นได้รับทราบได้นะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นความสำคัญมากถ้ายาในการรักษาเนี่ยสามารถเผยแพร่ได้อย่างวงกว้างและในราคาถูกสถานการณ์โลกตรงนี้ก็จะเริ่มคลี่คลายได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ในหลักความเป็นจริงก็คือทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมคือว่าจะมีช่วงเวลาบนโลกครับที่เป็นวัฏจักรของมันอยู่เป็นวัฏจักรของความเจริญและความเสื่อมนี่คือพูดถึงหมู่มากนะจนหมู่มากมันก็จะเป็นไปตามกระแสกรรมของแล้วก็อิทธิพลเกี่ยวกับดวงดาวอิทธิพลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้มีผลน้อยนะกับผู้ที่มีสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยใจมันไม่ได้ไหลไปเกาะกับกระแสอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ร่วมของคนบนโลกมันก็จะหลุดออกจากกระแสกรรมนะที่จะต้องไปใช้กรรมของคนหมู่มากได้ซึ่งตรงนี้หากเราเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของจิตใจเรื่องของการปล่อยวางเรื่องของความไม่ยึดติดนะในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกแล้วเนี่ยเราก็จะพ้นจากภัยพิบัติได้อย่างแท้จริงนะเออนอกจากเรื่องของพ้นจากความไม่ต้องเกิดแล้วก็คือคาดการณ์นะมีการเตรียมก่อนเอาไว้มากมายนะว่าอะไรมันจะเกิดบ้างนะครับก็ทุกอย่างมันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสจิตใจของคนหมู่มากเป็นหลักนะและสิ่งที่จะเกิดกับท่านก็ขึ้นอยู่กับกระแสจิตหรือจิตใจของท่านโดยตรงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสองส่วนนี้มันแยกกันอยู่นะแล้วก็อิทธิพลมีผู้ปฏิบัติมีผู้ที่มีศีลมีธรรมนะอยู่เกินจำนวนมากนะแล้วก็แน่นอนมีอีกหลายๆท่านนะกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะย่อมทำให้พื้นที่เหล่านั้นนะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นกระจุกหรือเป็นกลุ่มมันมีความปลอดภัยมากกว่าที่อื่นๆนะครับสำหรับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆนะเรื่องของโรคระบาดอะไรต่างๆนะก็ต้องพิจารณาเรื่องของความตายนะครับพิจารณาความตายว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนก็ต้องเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องไปกลัวมันนะเพียงแต่ว่าเราอยู่บนโลกด้วยความไม่ประมาทนะมีสติแล้วก็ป้องกันตัวเองเท่าที่ทำได้นะเพื่อให้โรคภัยเหล่านี้มันไม่ได้กระจายตัวออกไปนะการพิจารณาความตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะก็ให้พิจารณาว่าทุกสักวันเราก็ต้องตายเมื่อความตายเกิดขึ้นใจจะเป็นยังไงใจยังมีความหวยหาคันหนึ่งหาหรือเป็นห่วงสิ่งต่างๆในโลกให้มีก็ให้รู้ให้มีสติแล้วก็ให้วางเสีย
วางความห่วงอะไรอาวรเหล่านั้นเสียนะอันนี้คือเรื่องของสติก็คือให้ระลึกรู้ว่าเนี่ยใจเรามันเต็มไปด้วยความคิดนึกปรุงแต่งเวลาจะตายขึ้นมาหรือมีวิกฤตอะไรขึ้นมาก็จะคิดนึกคำนึงหาห่วงหาโหยหานะกับสิ่งต่างๆที่เรายังติดค้างคาใจอยู่นะก็ให้มีสติให้มีสติให้รู้ว่าเราให้รู้ว่ามันมีตัวที่พยายามจะหาค้นหาอันนี้ก็คือเรื่องของการพิจารณานะให้ให้ผลหลังจากที่ประเทศอิตาลีพบผู้ติดเชื้อคนซึ่งในที่ปรงได้วางได้เนี่ยใจมันก็เป็นสุขใจมันก็เป็นสุขขึ้นมามันความทุกข์มันก็หมดไปได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดพิจารณาได้ก็ปัดขาดจากความทุกข์ไปได้อันนี้ก็เป็นวิธีการพิจารณาแบบหนึ่งนะจริงๆแล้วก็คือการสื่อธรรมเนี่ยก็คือสื่อจากประสบการณ์โดยตรงนะสิ่งใดที่เราสื่อแล้วเราสามารถละได้วางได้ในแง่มุมบางแง่มุมเราก็สามารถสื่อเผยแพร่ให้กับหลายๆท่านต่อได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ อนาคตเนี่ยที่หลายๆท่านสนใจนะเรื่องอนาคตของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยที่ได้นำเสนอมานะเรื่องของเหตุปัจจัยเกี่ยวกับดาวนะอิทธิพลของดาวนะซึ่งก็จะมีเรื่องวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์มาเกี่ยวข้องก็ทั้งหมดก็เกิดจากการสังเกตทั้งสิ้นนะเกิดจากการสังเกตแล้วก็นำมาซึ่งข้อสรุปนะข้อสรุปคือความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างเสร็จแล้วก็เอามาใช้งานนะใช้งานเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเดี๋ยวฟังกล้องพูดก่อนนะครับธรรมะสีคุณขานาตาวันคุณยิกอย่างเช่นช่วงนี้อย่างช่วงวันนี้ก็จะเห็นว่ามีฝนตกค่อนข้างมากนะมีแผ่นดินไหวบ้างนะมีแผ่นดินไหวบ้างซึ่งไม่รุนแรงมากนะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยระลึกรู้ได้ว่าช่วงนี้มันจะมีสิ่งที่ควรสังเกตอยู่นะแล้วก็มีเรื่องของความแปรปรวนของจิตใจคนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้การพิจารณาก็คือการสังเกตจนได้ข้อสรุปข้อสรุปนี้ก็คือข้อสรุปที่มันจบในตัวมันเองจบในตัวมันเองก็คือการพิจารณาธรรมแล้วก็จบในตัวมันเองได้จากการเห็นแล้วก็สรุปสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจิตมวลรวมของมนุษย์สร้างกระแสพลังงานบวกหรือลบอยู่บนตัวโลกที่เรียกว่าวิบากกรรมในภาพรวมบวกหรือลบอย่างไหนมากกันส่วนใหญ่จะเป็นลบนะครับก็ดูจากข่าวต่างๆที่ออกมาแล้วก็ออกมาในเชิงที่สร้างความตื่นตระหนกเป็นส่วนใหญ่นะถึงแม้ว่าจะให้เป็นแฟกต์หรือความจริงก็ตามนะแต่ความตีความโดยปกติแล้วก็คือออกมาในเชิงของความวิตกกังวลความกลัวนะเพราะมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะบนโลกใบนี้นะครับแต่ว่าลองสังเกตดูครับว่าลองดูเด็กๆได้ครับเด็กๆที่เขาสนุกสนานร่าเริงทุกๆวันเนี่ยเขาไม่ได้เสพข่าวพวกนี้เลยดูจิตใจเขาไม่ได้กังวลอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นความจริงนะว่าจริงๆแล้วความทุกข์ต่างๆความวิตกกังวลมันเกิดจากการรับรู้สิ่งบางอย่างแล้วก็ปรุงแต่งด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็คิดไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกส่วนหนึ่งด้วยนะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หากเราละได้วางได้นะใจเราก็จะไม่ทุกข์นะใจเราก็จะไม่ทุกข์ตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการที่จะรับมือกับภัยธรรมชาตินะครับมีถามว่าอาจารย์ไม่กลัวโควิดหรือปล่อยวางได้ทำไมไทยระบาดน้อยกว่าหลายๆประเทศ
ถานการณ์ตอนนี้คุณชัดดาวนี่ผมเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหารแต่ผมถามว่าผมกลัวโควิดไหมผมไม่เห็นรู้สึกกลัวอะไรเลยนะคือคำว่าไม่รู้สึกกลัวหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราป้องกันตัวเองอยู่นะก็พยายามเว้นระยะห่างแต่ว่าจะติดหรือไม่ติดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมเราด้วยเหมือนกันถ้าเราเคยไปทำกรรมอะไรมามันก็ติดได้ต่อให้เราป้องกันดีแค่ไหนมันก็ติดได้นะมีข่าวคนเกาหลีคนหนึ่งนะที่ผมอ่านดูก็คือเขาเป็นนักกีฬาขยันออกกำลังกายนะไม่กลัวโควิดแต่สุดท้ายก็ติดได้เหมือนกันนะขนาดแข็งแรงก็ติดได้เหมือนกันบางคนก็อ่อนแอเหมือนจะไม่มีแรงไม่มีอะไรนอนมันก็ไม่เห็นติดก็มีเหมือนกันมันแล้วแต่นะครับบางทีมันก็เป็นได้ทั้งสองแบบดังนั้นจะติดหรือไม่ติดก็ช่างมันไปเลยนะช่างมันอย่างเดียวชีวิตก็คืออยู่อาศัยกินอยู่อาศัยแล้วก็ทำประโยชน์แค่นั้นเองนะส่วนเรื่องความกลัวว่าจะติดหรือไม่ติดกลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นกับชีวิตเลยนะคือความกลัวพวกนี้มันทิ้งได้หมดนะสุดท้ายมันก็คือสรุปลงมาที่ความกลัวตายนั่นเองนะกลัวความตายกลัวความเจ็บกลัวเกิดแก่เจ็บตายนะแล้วถ้าพิจารณาลงนี้ก็คือนั่นแหละก็คือกลัวตายนะไปพิจารณาความตายนะว่าความตายมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วนะสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วนะความตายจะตายเมื่อไหร่ก็ได้บางทีเรากลัวเรื่องโควิดมากเกินไปแต่รู้ไหมว่าเราเองเนี่ยตายเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ได้ตายด้วยโควิดก็ได้แล้วไม่ใช่ว่าต้องรอถึงจุดหนึ่งซะก่อนแล้วถึงจะตายนะมันตายได้ทุกเวลาเลยถ้าเราประมาทนะประมาทในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันได้ทุกเวลาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยมันมีหลากหลายนะบางทีผมเห็นหลายๆท่านเนี่ยที่จากไปแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงบางท่านแข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงกว่าผมอีกก็จากไปก่อนผมก็มีนะในรูปแบบที่ไม่คาดคิดก็มีนะดังนั้นเนี่ยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มองว่าเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็โควิดก็สักแต่ว่าโควิดมันก็แค่ปัจจัยหนึ่งนะอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิดก็อยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับเรามีความระมัดระวังล้างมือใส่หน้ากากกันนะเลี่ยงการสัมผัสผู้คนนะหรืออยู่ในที่คนหนาแน่นมันก็ลดโอกาสของการติดเชื้อโรคได้ง่ายได้มากขึ้นนะถ้าใครถ้าท่านใดมีคำถามนะครับมีคำถามก็ส่งมาได้นะรู้สึกจะมีคำถามเยอะมากเลยนะมีคำถามว่าในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าไทยจะระบาดในอิตาลีไหมผมเชื่อว่าไม่นะครับไม่ระบาดเท่าอิตาลีนะเพราะว่าอุณหภูมิด้วยส่วนหนึ่งนะถ้าสมมติฐานว่าอุณหภูมิมีส่วนมากก็ผมไม่น่าจะระบาดอย่างที่สองก็คือประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายคือมีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ใส่หน้ากากกันมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะมาระบาดกันใหญ่ด้วยซ้ำไปนะแล้วก็มีวัฒนธรรมหลายๆอย่างซึ่งเรียกการแต่ต้องตัวเช่นการไหว้กันนะการเคารพกันด้วยการไหว้กันมันก็หลีกเลี่ยงมันก็ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไปได้มากแล้วนะดังนั้นเนี่ยแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยที่นั่งสมาธินะภาวนาก็มีจิตสัมผัสหลายๆอย่างนะสามารถเลี่ยงภัยอันตรายได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยคงไม่ระบาดหนักเท่าอิตาลีแน่นอนแล้วก็ไม่วิกฤตเท่ากับประเทศอื่นๆด้วยนะเนื่องจากประเทศไทยมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์กว่าหลายประเทศนะส่งออกอาหารให้กับหลายๆประเทศในยุโรปด้วยนะดังนั้นเนี่ยวิกฤตที่ต่างประเทศเนี่ยมีมากกว่าแน่นอนและแน่นอนนะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะก็มีผู้ที่มีศีลมีธรรมมากนะอย่างน้อยก็เรื่องของความมีสติยับยั้งชั่งใจหลายๆมีจำนวนเยอะนะมีจำนวนเยอะ
ทียบกับประชากรนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะในสังคมก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยการจะช่วยโลกในตอนนี้ก็คือเริ่มจากตนเองนะให้วางใจวางเฉยกับเหตุการณ์เหล่านี้นะแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลบารมีต่างๆให้กับทุกสรรพสิ่งรอบๆข้างนะให้มีส่วนนะในคุณบารมีที่เราเคยทำมามันก็จะช่วยให้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรามันเป็นไปในทางที่ผ่านนะไม่ตึงเครียดได้นะครับมีคนบอกว่าปลายเมษาต้นพฤษภาจะเกิดน้ำท่วมประเทศนี้จริงไหมเรื่องของการคาดการณ์ภัยพิบัติตอนนี้ก็ภาพรวมแล้วกันนะก็คือที่เคยคำนวณไว้นะก็คือมีช่วงมีนาคมก็คือช่วงนี้นะที่ฝนตกแล้วก็อาจจะมีพายุก่อตัวนะมีพายุก่อตัวแล้วนะในเริ่มตั้งแต่วันที่14นี่ก็มีส่วนหนึ่งนะเป็นช่วงที่ฝนตกค่อนข้างเยอะมากที่สุดในรอบหลายเดือนเลยก็ว่าได้นะตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปนะถ้าว่าปฏิกิริยาจะกลับมาอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน่าจะช่วยบรรเทาเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนเรื่องของฝุ่นได้มากส่วนน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังต้องคอยดูอยู่แต่ผมคิดว่ายังไม่น่าจะวิกฤตมากขนาดนั้นในปีนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจคนที่ค่อนข้างจะย่ำแย่เนื่องจากการเสพข่าวมากกว่านะในสถานการณ์จริงถ้าเผื่อลองนึกภาพปัจจุบันยังไม่มีการเสพข่าวอะไรพวกนี้มากมายขนาดนี้นะสถานการณ์อาจจะไม่แย่ขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าเรื่องของการแพร่ระบาดเราก็มีความจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์นะแล้วก็ป้องกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแน่นอนครับ ตรงนี้เองเนี่ยเรื่องของสำหรับในเชิงธรรมะนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยใช้ในการพิจารณาธรรมได้ดีมากนะเราจะเห็นจิตใจของตนเองนะจิตใจตนเองจิตใจผู้อื่นเนี่ยได้ดีมากเลยสภาพโดยรวมของจิตใจคนบนโลกมันก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะก็เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันบีบบังคับมันบีบบังคับให้คนเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในโหมด survive แบบคือความเอาตัวรอดนะคำว่าเอาตัวรอดในที่นี้เนี่ยถ้าเอาตัวรอดโดยไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะก็คือจะเอาตัวรอดยังไงก็ได้คนอื่นเป็นยังไงไม่สนใจอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเกิดการขาดศีลธรรมได้นะไอ้ลักขโมยปล้นสะดมอะไรเกิดขึ้นก็คือเป็นเพราะว่าจะเอาตัวรอดโดยไม่คิดถึงว่าคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงบ้างนะนี่ก็คือขาดสตินะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าสติคืออะไรนะสติเนี่ยก็คือการที่รู้แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรกับสิ่งที่รู้นั่นแหละก็คือให้ผ่านไปแต่ให้รู้ว่ามันมีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรานะมันก็ผ่านไปได้มันก็จะตัดกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปได้สิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมมันก็ไม่ทำเพราะมันรู้ซะก่อนแล้วมันก็รู้แล้วก็ละมันได้กรรมต่างๆกรรมทางกายกรรมทางวาจาหรือแม้แต่กรรมที่เกิดจากความคิดในใจมันก็ขาดไปได้ขาดเป็นชั่วขณะจนมันเป็นอัตโนมัติไปได้ตรงนี้ก็เราสามารถที่จะเนี่ยเพียรเขาเรียกคือเพียรละกิเลสอย่างนี้ได้นะเพียรอย่างนี้ง่ายๆธรรมะเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมีขั้นมีตอนให้มันยุ่งยากนะการทำอะไรเนี่ยให้พิจารณาตามหลักความเป็นจริงง่ายๆเลยก็คือหากเราทำแล้วมันอึดอัดเนี่ยนะทำแล้วมันเกิดความตึงเครียดเนี่ยนะอันนี้คือมันทำผิดแน่ๆนะครับในเชิงของพิจารณาธรรมนะต้องผ่อนคลายสบายๆนะ
มันคือทำมันคือความไม่ยึดติดอยู่แล้วนะถ้ามันเกิดความตึงเครียดขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่นะมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองก็ให้รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นะก็พิจารณาง่ายๆนะแล้วก็ไม่ใช่แค่การคือมันจะมีธรรมนะธรรมหลายระดับด้วยกันนะการอ่านการคิดพิจารณาแล้วก็การรู้นะรู้ละระวางได้แบบจะมีบัญญัติก็ได้ไม่มีบัญญัติก็ได้คือทุกอย่างก็คือสรุปลงที่ความไม่ยึดติดนะนี่คือเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจส่วนทางโลกก็ถ้ามีจิตมีอะไรก็ทำตามเหตุปัจจัยนะทำให้ถึงพร้อมนะทำหน้าที่ให้ถึงพร้อมนะซึ่งตรงนี้ก็คือทำเพื่อส่งต่อโลกนะอันนี้ก็คือทำสามารถทำให้ถึงพร้อมได้ทำจิตให้ถึงพร้อมได้แต่ใจไม่ยึดติดอะไรบนโลกนะอันนี้คือเรียกว่าการแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนะให้เกิดสันติสุขนะกับตนเองแล้วก็ทุกคนรอบข้างนะอันนี้ก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคืออย่าให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากอย่าให้การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยุ่งยากนะอย่าให้มันมีพิธีตรองมากอย่าให้มันเกิดความเครียดเกิดขึ้นนะพิจารณาง่ายๆนะอะไรที่ตรงได้ละได้วางได้อันนั้นถูกแน่นอนนะง่ายๆแค่นั้นเองนะน้องสาวหมอดู ET จะบอกว่าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลัง2เดือนจะเป็นไปได้ไหมก็ในโลกนี้มีผู้ที่มีญาณรู้นะเหล่านี้เป็นจำนวนมากนะแต่มันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยก็คืออยู่กับทุกท่านเนี่ยในปัจจุบันนะว่าจิตใจมันอยู่ที่จิตใจนะอย่างเช่นสมมติในตอนนี้เนี่ยทุกคนปล่อยวางได้เอ้ยเรื่องพวกนี้สบายๆนะก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่หวาดระแวงกันอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ก็ป้องกันเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำใจได้สบายๆทำงานไปทำงานเดินทางจิตใจผ่องใสตลอดเวลามีงานก็ทำติดต่อประสานงานด้วยความมีมิตรไมตรีกันอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็ไม่เกิดอะไรที่เป็นสงครามอะไรกันลบลาฆ่าฟันกันแน่ๆอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือมันทำได้อยู่ระดับหนึ่งนะในพื้นที่จำกัดสำหรับผู้ที่มีสิ่งที่ทำนะมันมีกรรมของคนหมู่มากนะแต่กรรมเฉพาะตนนะกรรมเฉพาะตนเนี่ยมันเปลี่ยนได้จากการที่เรามีสติแล้วมันเปลี่ยนได้กรรมคนหมู่มากหรือว่าคนหมู่มากที่ขาดสติเนี่ยมันก็คือต้องเป็นไปตามกรรมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝากเอาไว้ในเรื่องของให้เห็นว่าโลกเนี้ยมันเปลี่ยนได้ทั้งได้นะโดยเฉพาะตัวเราเองมันเปลี่ยนได้นะครับมีคำถามอะไรไหมคนที่กักตุนหน้ากากอนามัยจะได้รับกรรมอย่างไรอย่าไปสนใจนะครับกรรมคนอื่นนะการลักขโมยนะก็ผิดศีลแล้วนะก็ทำให้เงินมันก็คือพูดง่ายคือเอาเงินผู้อื่นไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะก็ส่งผลให้เกิดเงินที่เขาได้รับมามันรั่วไหลได้ง่ายเพราะมันทำให้คนเงินคนอื่นเขารั่วไหลนะเป็นกรรมง่ายๆเลยที่พิจารณาง่ายๆเหมือนเราทำงานเนี่ยเราไม่ตั้งใจทำงานในบริษัทก็ทำให้เงินบริษัทมันรั่วไหลออกไปนะดังนั้นเนี่ยผลที่ส่งผลก็คือทำให้ตัวเราเองอ่ะเงินเรามันก็รั่วออกไปเหมือนกันญาติพี่น้องอาจจะเอาไปใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคนที่มันขโมยหน้ากากโกงอะไรไปอย่างเงี้ยก็ทำให้เงินรัฐบาลเงินภาษีประชาชนมันรั่วออกไปนะก็ต้องเงินที่เขาได้มามันก็ต้องรั่วออกไปเหมือนกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะในรูปแบบที่เขาไม่ต้องการไม่พึงประสงค์เหมือนกันก็มานั่งถ้ามันจะนั่งเอาให้เงินตัวนี้อยู่มันก็เกิดความหวาดวิตก
ิตมันก็ปวนปั่นป่วนเองเรียกว่ามันก็คือทำด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจความไม่รู้ไม่เข้าใจในเหตุผลว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ส่งผลดีกับตนเองและผู้อื่นเลยก็คืออันนี้ก็ต้องเห็นใจแล้วก็เมตตานะก็ต้องเป็นไปตามทุกคนก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับการสอนเด็กประถมวัยนั่งสมาธิเราควรแนะนำให้เด็กระลึกถึงอะไรในขณะที่นั่งนิ่งๆนะจริงๆให้เด็กเข้าใจว่ามันจะมีสมาธินะต้องเข้าใจประโยชน์ก่อนประโยชน์ของสมาธิแล้วก็เข้าใจว่าสมาธิคืออะไรนะง่ายๆนะถ้าเป็นสมาธิแบบใช้งานก็คือการที่จิตเราสามารถจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานๆ นะอย่างเช่นสมมุติเด็กเล่นเกมนะเล่นเกมออนไลน์เงี้ยอยู่ได้เป็นทั้งวันเลยไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอะไรก็คือแบบเนี่ยเรียกมีสมาธิแต่มันเป็นสมาธิแบบจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจมอยู่กับอารมณ์ของเกมอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสมาธิแต่มันไม่ใช่สัมมาสมาธินะถ้าเป็นสัมมาสมาธิก็คือเรื่องของจิตที่มีความตั้งมั่นแล้วก็ไม่ยึดติดในสิ่งใดเนี่ยรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ยึดติดเลยตั้งมั่นตลอดเนี่ยแล้วไม่ยึดติดเลยนี่ก็เป็นสัมมาสมาธินะครับแล้วก็สมาธิเนี่ยมันได้ทุกท่านะทุกท่าทุกขบวนท่าเลยยืนก็มีสมาธิได้นั่งก็มีสมาธิได้นอนก็มีสมาธิได้เดินก็มีสมาธิได้ดังนั้นเนี่ยแต่สำหรับเด็กก็บอกว่าให้เด็กนั่งนิ่งๆเนี่ยมันยากอยู่มันเหมือนจับปูใส่กระด้งนะฝึกยากอยู่เหมือนกันแต่ให้เขาเข้าใจถึงประโยชน์นะประโยชน์ของการมีสมาธินะก็เหมือนกับเราสมมติว่าเรามีสมาธิกับสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีความเพียรอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยเหมือนกับเราวาดรูปสักอย่างใช่ไหมวาดรูปอะไรบางอย่างถ้าเรามีสมาธิอยู่การวาดรูปอะไรเงี้ยรูปมันก็เสร็จเร็วรูปมันก็ออกมาดีนะแต่เราไม่มีสมาธิวาดไปเดี๋ยวไปเล่นเกมเดี๋ยวไปดูหนังเดี๋ยวก็ไปอะไรเงี้ยงานมันก็ไม่เสร็จสักอย่างนะคือขาดสมาธิมันก็ไม่เสร็จอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ไม่เห็นงานก็ไม่ได้ออกมาดีสักอย่างนี้ถ้าเกิดมีสมาธิมันก็คือเป็นเรื่องช่วยเรื่องการงานทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเชียงใหม่ตอนนี้ฝนกำลังตกโอ้แน่นอนวันนี้รู้สึกประเทศไทยฝนตกกันหลายพื้นที่เลยนะฝนตกเยอะมากนะก็ตามที่เราคำนวณไว้ว่ามันจะมีฝนเกิดขึ้นประมาณช่วงกลางเดือนมีนา นะอันนี้ก็จะเห็นว่าการที่เราสังเกตสิ่งใดได้ละเอียดลึกซึ้งนะจนนำมาซึ่งความเข้าใจแล้วก็คำนวณเป็นสมการนิสานได้ลองมาใช้ในการคาดการณ์เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติความแปรปรวนต่างๆได้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์มันก็เกิดขึ้นจากความไม่ยึดติดเหมือนกันคือความไม่ยึดติดในสมมติฐานยึดไม่ยึดติดในตำราเรียนที่สอนมาว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นจะต้องเป็นอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้แต่คำว่าต้องเป็นไปหมดไอ้ตรงนี้ให้วางเสียนะให้ดูว่ามันมาจากสมมติฐานอะไรนะลองเปลี่ยนสมมติฐานดูมันก็จะได้โซลูชันมีคำตอบมาแต่งได้ก็ทุกอย่างเนี่ยความเจริญบนโลกทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากความไม่ยึดติดทั้งสิ้นนะคือเห็นรับรู้ใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์แต่ไม่ยึดติดมันนะเหมือนกับถ้าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนก็มีคนเชื่อเรื่องโลกกลมโลกแบนใช่ไหมแล้วสมัยนี้ทุกคนก็เชื่อโลกกลมแต่ก็จะมีบางพวกที่ชอบไปหยอกล้อไปดูถูกพวกโลกแบนเนี่ยก็คือยึดติดเหมือนกันไปยึดว่าโลกต้องกลมเท่านั้นนะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานอันนี้พูดถึงความเป็นจริงก็คือโลกเนี่ยในความเป็นจริงมันจะเป็นมันจะกลมก็ได้มันจะแบนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้งานรูปแบบไหนในตอนนั้นณขณะนั้นนี่เป็นต้นอันนี้คือเรื่องของความไม่ยึดติดเนี่ยความไม่ยึดติดเนี่ยมันมีประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์มันทำให้วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามันไม่ไปติดอยู่กับความคิดความเข้าใจแค่บางมุมมองนะอย่างเนี้ยเมื่อก่อนเรื่องโลกกลมโลกแบนอะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันนะนักวิทยาศาสตร์มันก็ยึดถือเขาก็ยึดถือในสมมุติของเขาแล้วก็มาทะเลาะกันทะเลาะแย้งกันก็ไม่ต่างกับเด็กป.4
จะฉลาดแค่ไหนมันก็เหมือนเด็กป.4 ทะเลาะกันเพราะความยึดติดนะหรืออย่างการแพทย์นะการแพทย์ถ้าการแพทย์เราไม่ยึดติดในวิธีการที่จะรักษาโรคไข้ไวรัสโควิดเราเน้นที่เป้าหมายอย่างเดียวว่าทำยังไงให้มันรักษาได้วิธีการไหนก็ได้แต่ว่าให้มันมีประสิทธิภาพให้มันน่าเชื่อถือทำซ้ำได้มันก็จะเกิดแนวทางการรักษาที่มันหลากหลายมากก็คือไม่ยึดติดในกระบวนการไม่ยึดติดในตำราเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่แผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนแผนไหนก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าไม่ยึดติดเนี่ยพอเราเข้าใจทำเข้าใจแก่นของทำแล้วมันทำอะไรมันก็สะดวกรวดเร็วง่ายดายนะไม่ต้องมีพิธีตองมากไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อทุกอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามันแก้ปัญหาต้นเหตุเพราะต้นเหตุมันคือความยึดติดเป็นต้นเนี่ยก็คือแล้วทำไงไม่ยึดติดก็ต้องรู้แบบรู้แบบไม่อะไรกับสิ่งที่รู้อ่ะก็คือมีสติรู้ว่าเนี่ยทุกอย่างมันก็ได้แค่รู้แต่ถ้าเผื่อเราหลงไปเป็นสิ่งนั้นขึ้นมามันก็คือไปติดไงเรียบร้อยแล้วเช่นจะพิจารณาความตายก็เนี่ยก็ให้รู้ว่าร่างกายมันก็คือร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างแท้จริงถ้าเราไปติดไปยึดว่าร่างกายเป็นตัวเราขึ้นมาถ้าร่างกายนี้มันป่วยเราก็ทุกข์ทันทีถ้าร่างกายเจ็บขึ้นมาเราก็ทุกข์ใจทันทีถ้าร่างกายกำลังจะตายมาเราก็ทุกข์ใจเหมือนกันเพราะว่าเราไปยึดว่าร่างกายนี่คือตัวเราเป็นของเราจริงๆก็คือของพิจารณาอย่างนี้ก็คือให้รู้ว่ามันเป็นของอยู่ของอาศัยอยู่บนโลกเฉยๆนะเกิดมาจากดินน้ำลมไฟเมื่อคืนกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมพิจารณาไปที่มาอ๋อมันก็ไม่ใช่เราหว่าก็แค่ของอาศัยของใช้ชั่วคราวนะแล้วก็ใช้งานให้มันมีประสิทธิภาพให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดกับโลกใบนี้นะแล้วก็เรียกว่าเกิดมาแล้วมันมีความคุ้มค่าที่จะเกิดมานะมีคุณค่านะที่จะเกิดมาบนโลกนะถามว่าโดยแล้วมันก็จะตอบคำถามได้หลายๆคำถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรนะเกิดมาก็คือเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับโลกนะที่คลายปัญหาความทุกข์ให้กับโลกนะถึงเรียกว่าเกิดมาแล้วมันคุ้มค่าที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะพวกที่ไปลักล่อไปโคดโกงคนอื่นก็คือเกิดมาไปเบียดเบียนมนุษย์โลกไปเบียดเบียนสัตว์โลกมันก็เป็นกรรมเป็นภัยต่อตนเองอันนี้ก็คือมันไม่เกิดประโยชน์นั่นเองก็ง่ายๆแค่นี้นะดังนั้นคำตอบของชีวิตมันก็ไม่มีอะไรนะเพราะโลกนี้มันก็คือมันไม่มีอะไรในตัวเองอยู่แล้วมันก็คือธาตุดินน้ำลมไฟนะชีวิตก็เกิดแก่เจ็บตายธรรมดาทั่วไปนะไม่มีสุดท้ายก็ตายทุกคนนะจะติดโควิดหรือไม่ติดโควิดก็ตายกันหมดอยู่ดีนะไม่มีใครยกเว้นนะโลกใบนี้ก็ตายกันมากี่พันล้านคนแล้วนะก็เป็นอยู่ทุกวันนี้แหละนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงอะไรเพียงแต่ว่าทำผิดให้มันถึงพร้อมนะด้วยความไม่ประมาทนะสิ่งนี้ก็แค่สำคัญที่สุดแล้วนะครับแรงอาฆาตของสรรพสัตว์ที่เป็นอาหารมนุษย์ถูกฆ่าตายวันละหลายล้านตัวพลังงานส่งไปก็ส่งผลโดยตรงกับผู้ฆ่าแน่ๆนะแล้วก็ส่วนผู้รับประทานนะก็อาจจะมีผลบ้างนะลองพิจารณาอย่างเช่นลองดูคนอเมริกันแล้วกันดูง่ายๆหรือคนที่ชอบกินหมูกินไก่นะกินเนื้อวัวเยอะๆเนี่ยตัวก็จะล่ำๆมันก็จะคล้ายๆสัตว์ที่กินถ้าเกิดกินไปเยอะๆมากๆนะโดยเฉพาะไม่ออกกำลังกายนะก็คือความเพราะเราเอาเนื้อเข้ามามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราใช่ไหมมันก็จะเริ่มกลายเป็นสิ่งนั้นได้เหมือนกันแต่ก็คือมันแต่สำคัญก็คือเราไม่ทำบาปนะสำคัญที่สุดคือไม่ทำบาปไม่หยุดเบียนชีวิตผู้อื่นนั้นสำคัญที่สุดในเดือนเมษาวันไหนที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะ
ในเดือนเมษายนเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการระมัดระวังควรจะมีทุกวันอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะประกาศอะไรกันได้ตลอดเวลานะดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมก็เตรียมทุกวันเลยนั่นก็คือมีสติทุกวันนะมีความระมัดระวังนะในการกระทำในการพูดการจานะเพราะว่าสภาพแวดล้อมอิทธิพลของพลังงานต่างๆมันทำให้จิตใจของสัตว์โลกปั่นป่วนได้ง่ายนะมันก็เกิดการกระทั่งได้ง่ายนะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนเมษายนมันก็จะมีช่วงประมาณกลางเดือนประมาณ13เมษายนคือวันสงกรานต์นะช่วงวันสงกรานต์ช่วงปลายเดือนนะช่วงต้นเดือนคือประมาณวันที่1ก็มีนะก็เต็มทันเลยคือจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์นี่จะขออนุญาตเก็บไว้สำหรับทุกต้นเดือนนะแต่ว่าคือในเดือนเมษายนเนี่ยก็มันก็จะมีของมันนะตลอดเอาเป็นว่ามันก็จะมีขึ้นๆลงๆนะสำคัญที่สุดก็คือจิตใจมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันมีความไม่ปกติสูงนะนี่คือภาพรวมแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ก็คือเป็นแบบอย่างนะของความที่คลายนะการผ่อนคลายนะไม่ตึงเครียดนะการดำเนินชีวิตแบบไม่ตึงเครียดผ่อนคลายสบายๆนะก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้นะครับขอถามว่าหากมีสิ่งมีชีวิตที่ส่งสัญญาณมาจากดาวที่ไกลมากๆก็จะส่งสัญญาณมาแบบไหนโอ้มีได้หลายแบบมากนะการส่งสัญญาณเนี่ยถ้าไฮเทคหน่อยก็ส่งมาเป็นคลื่นทางจิตเลยนะรับรู้ทางจิตได้ก็มีส่งเป็นคลื่นไมโครเวฟส่งเป็นอะไรมาบางทีต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารตีความมากต้องใช้เทคโนโลยีในการตีความส่วนใหญ่เนี่ยคนถ้าเป็นผมหรือเป็นอะไรอะเรื่องมนุษย์ที่มีความฉลาดมากก็จะสื่อสารให้มันรับง่ายๆมากกว่าที่จะทำอะไรมันสลับซับซ้อนนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะมันมีได้หลายแบบนะครับอุกกาบาตดวงที่เข้ามาวันที่29เมษายนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคอารมณ์ด้านลบของมนุษย์ในยุคนี้มากโลกจึงเสียสมดุลเอ็นเอียงหนักไปทางด้านลบทุกสิ่งในโลกขาดสมดุลที่ใช้แบบใช่ไหมครับช่วงนี้มันขาดสมดุลมากแล้วมันเป็นวัฏจักรด้วยมันเป็นวัฏจักรของโลกนะอิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้เกิดความแปรปรวนบนโลกความแปรปรวนบนโลกก็ส่งผลกระทบกับมนุษย์เกิดความแปรปรวนที่จิตใจมนุษย์อีกนะดังนั้นหากมนุษย์จะก้าวข้ามภัยพิบัติไปได้ก็คือก็ต้องเริ่มจากจิตใจที่รู้เห็นความแปรปรวนเหล่านั้นแต่ไม่เป็นความแปรปรวนเหล่านั้นเสียเองนะตรงนี้ก็จะทำให้มนุษย์โลกเราก้าวข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะด้วยดีนะครับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจะต้องอพยพกันไหมนะอันนี้เดี๋ยวผมพูดตรงๆเลยว่าทุกคนจะต้องทุกคนจะมีสัญชาตญาณในตัวเองอยู่แล้วนะว่าถึงเวลานี้ควรจะทำอะไรถึงเวลานี้ควรจะทำอะไรนะมาถึงเวลาเช่นใกล้เวลาวิกฤตขึ้นมาเนี่ยจะรู้ด้วยตัวเองทันทียกเว้นอย่างเดียวคือเวลานั้นหลงไปอยู่กับเรื่องอื่นนะเช่นอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีสมาธิมากอยู่กับเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่รับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเลยนะช่วงนั้นก็จะเป็นอันตรายได้นะแล้วก็แต่พอรับรู้ข้อมูลข่าวสารบางอย่างแล้วเนี่ยมันจะรู้ด้วยตัวเองว่าต้องทำอะไรควรจะไปอยู่ที่ไหนนะถ้าจะต้องการความมั่นใจคือให้กำหนดจิตเลยว่าหากมีเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงบางอย่างเนี่ยขอให้มีสิ่งโดนใจนะให้ต้องตัดสินใจไปในที่ใดที่หนึ่งนะแล้วก็อยู่ที่นั้นปลอดภัยจากภัยพิบัตินะแค่นี้ก็เป็นการโปรแกรม
สมองตัวเองละสมองหรือโปรแกรมจิตนะให้ทำงานแบบอัตโนมัตินะมันก็จะทำงานอัตโนมัติไปเลยมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าอาจจะไม่มีอะไรมาดลบันดาลใจนะเพราะว่าจิตมันทำงานมันเหมือนกับมันโปรแกรมได้นะอันนี้เป็นวิธีการฝึกจิตนะให้ทำงานให้ทำงานบางอย่างนะประเมินว่าวิกฤตนี้น่าจะคลายประมาณเมื่อไหร่แล้ววิกฤตพวกไวรัสหรอผมอันนี้ก็ต้องดูโมเดลทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็กรณีศึกษาประเทศจีนนะผมว่าอย่างน้อยก็คงเดือนถึง2เดือนนะสำคัญที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะขอเน้นอีกครั้งว่าข่าวสารต่างๆในอนาคตนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความตายเกิดขึ้นมากหากท่านบริโภคข่าวสารเหล่านั้นมากๆเนี่ยแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไหลไปตามกระแสบางอย่างโลกเนี่ยมันจะขาดสติได้นะอันนี้สำคัญมากมันจะเกิดพูดง่ายคือถ้าพูดภาษาง่ายคือสติแตกดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างของการขาดสติแล้วของคนบนโลกซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นการทำลายล้างซึ่งผมก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะทุกคนก็ต้องช่วยกันนะอย่าบริโภคข่าวสารบางอย่างที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองนะแล้วก็ทำให้จิตใจเราผ่องใสนะหมายถึงให้จิตเนี่ยมันผ่องใสมันสว่างสวยตลอดเสมอนะเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนรอบตัวนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีนะแล้วก็แน่นอนเตรียมความพร้อมนะในเชิงกายภาพรับมือภัยพิบัติเสมอนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โลกนะมีความต้องการผู้ที่สามารถคลี่คลายปัญหาให้กับโลกได้นะคือพูดง่ายคือเราจะไม่ทำตัวเราให้เป็นภาระของโลกของสังคมนะเองนะในช่วงนี้นะครับที่เขาบอกว่าแม่เหล็กสลับขั้วมีโอกาสให้โลกหยุดหมุนชั่วขณะไหมครับไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยก็ความแปรปรวนของธรรมชาติเนี่ยส่งผลต่อจิตใจมนุษย์ได้โดยง่ายอยู่แล้วนะก็ขอให้มีสตินะถ้ามีความแปรปรวนเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆมันเกิดได้ทุกวันนะบางวันเนี่ยเราสังเกตได้นะจากร่างกายเราก็ได้จิตใจบางทีก็ร่างกายบางทีก็ปั่นป่วนขึ้นมาดีๆมันก็ปั่นป่วนขึ้นมาได้นะแต่ใจเนี่ยให้มีสติคือไม่ปั่นป่วนไปตามความแปรปรวนที่เกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าสติหลังภัยหมดแล้วกรุงเทพยังอยู่อาศัยได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องห่วงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไม่มีปัญหาขนาดนั้นนะให้คลายความกังวลเรื่องที่แบบน้ำจะท่วมโลกอะไรพวกนี้ออกไปก่อนนะเพราะว่าวิกฤตณขณะนี้มันเป็นเรื่องของวิกฤตของจิตใจมนุษย์โดยตรงเลยนะครับถ้าตรงนี้ผ่านไปได้เทคแก่ประโยชน์ส่วนตนนะยิ่งสามัคคีกันมากเท่าไหร่ยิ่งดีย่งช่วยปัญหาที่คลายได้ง่ายนะแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะก็ต้องลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนลงนะในสภาวะวิกฤตนะให้นึกถึงช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกมันแตกเพราะอะไรแตกเพราะคนขาดความสามัคคีกันนะอันนี้สำคัญมากนะครับก็ความสามัคคีความเป็นมิตรไมตรีต่อกันความเมตตาปรองดองซึ่งกันและกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะไม่เบียดเบียนกันนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราพ้นภัยพิบัติไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามรายการนะคราวนี้ก็เป็นรายการพิเศษ
นะที่จะพูดคุยนะก็จะช่วยขอให้จะช่วยคลี่คลายนะปัญหาความข้างคาในใจแต่ท่านไปได้บ้างนะถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขความเจริญนะครับคลี่คลายจากปัญหาแล้วก็ความทุกข์ทั้งปวงได้นะแล้วก็พ้นนะจากภัยพิบัติต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะหากใครมีคำถามอะไรสงสัยค้างคาอะไรก็สามารถmessage มาได้นะครับทาง Facebook นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวงนะครับสวัสดีครับก็ที่จบไปนะครับก็เป็นการถ่ายทอดนะครับรายการพิเศษของดร.ก้องภพอยู่เย็นนะครับนี่เดี๋ยวก็เรากลับมาในช่วงปกติของเราตอนนี้สัญญาณเสียงต่างๆยังชัดเจนอยู่นะครับขอทักทายสมาชิกก่อนนะครับก็นี่คุณทิพย์สุดานะครับคุณตายคุณโอเล่คุณนาวินีคุณหนุ่มนะครับคุณชัยยศคุณทิพย์สุดาเบื่อเห็นแก่ตัวมีหมดทุกที่ครับคุณระเบียบวันนี้ฟ้าไม่ค่อยดีนะครับคุณไก่ลุงแก้วนะครับคุณพมรนะครับกทมทั้งต่างคุณภาวัตนะครับคุณโรมิโอคุณโกศลคุณต้นน้ำคุณอะไรคุณจอยนะครับคุณวรรณพลายโอ้มาเยอะครับโทษแทบไม่ได้ดูหมดนะครับก็จะบอกว่าก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือการเตือนภัยเนี่ยนะครับก็เน้นย้ำว่าเราไม่ต้องการให้มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาคือทุกคนไงก็ต้องตายใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยก็ให้ตายอย่างมีสติใช่ไหมครับหมายความว่าคือเราหนีความตายไม่พ้นแน่นอนครับไม่ก็ต้องตายแน่นอนแต่มีสติและสำคัญนะครับดร.ภพย้ำว่านะครับอย่าเป็นภาระต่อสังคมนะครับและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเตรียมความพร้อมไว้เสมอนะครับจะมีการตายของคนหมู่มากก็ประมาณนี้นะครับก็ฟังมาไงก็ต้องตายนะครับก็ให้ตายมีสติก็เน้นย้ำว่าเราหนีความตายไปไม่ได้นะครับเราทำกรรมอะไรไว้เราต้องรับผลของกรรมนั้นนะครับเป็นหลักสัจธรรมที่แน่นอนดังนั้นณจุดนี้นะครับก็เลยต้องบอกว่าใจเย็นๆแล้วก็กลัวตายเยอะนะครับถ้ากลัวตายเยอะก็ลำบากหน่อยอย่างที่บอกมานะครับต้องพยายามที่จะไม่มันก็ธรรมดาครับผมก็กลัวตายไม่กลัวตายนะครับมีความพร้อมและผมก็เน้นย้ำว่าจากการคำนวณนะครับจากการคำนวณมาเนี่ยนะครับมันก็บอกชี้ชัดได้ว่านะครับเดือนนี้นะครับท่านก็เห็นข่าวว่าใช่ไหมครับมีตัวเลขกระโดดขึ้นไปสูงครับแค่วันที่9ใช่ไหมครับเราคุยกันวันที่9มีเคสอยู่47เคสนะครับ9มา10มา11มา12 13 14 15ตอนนี้เป็น100กว่าเคสแล้วเห็นไหมครับว่าตัวเลขมันค่อนกระโดดค่อนข้างเยอะและผมเน้นย้ำเสมอว่านะครับเชื้อนี่มันกระจายไปนะครับจากบุคคล2ประเภทคือ1คนที่ติดเชื้อคนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการป่วยเจ็บตัวร้อนปวดหัวเป็นไข้ไม่สบาย2คนที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการแต่เป็นพาหะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮสต์เป็นที่อาศัยของเชื้อโรคเดินตามที่ต่างๆเป็นตัวแพร่เชื้อตรงนี้ครับสำคัญมากโฮสต์มีเยอะคนอินเดียมีโฮสต์เยอะคนต่างชาติน้อยกว่าเราหน่อยเพราะเรากินพวกเฮอร์พวกขาตะไคร้เป็นมะกรูดเยอะงั้นไอ้ตรงนี้ครับมันสำคัญนะครับโฮสต์นะครับเป็นตัวที่จะกระจายอย่างดีผมบอกว่าห้ามเข้าไปสู่ห้างสรรพสินค้านะครับหรือที่มีคนอยู่เยอะนะครับหรือที่เป็นคนหมู่มากเนี่ยเพราะว่าเป็นอันตรายจริง
แล้วอัตราการเพิ่มมานะครับพฤติกรรมสังคมพฤติกรรมพันธธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีผลจุดๆนึงครับที่ดร.คุกกล่าวมาก็คือว่าเป็นบุญในบาปหรือเป็นกรรมดีในกรรมไม่ดีประมาณนี้ครับว่าคือเรามีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM แล้วเราตื่นตัวกันมากใช่ไหมครับเรามีการรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะงั้นทำให้การแพร่เชื้อตอนนี้คือน้อยลงผิดกับที่อื่นก็ไม่ค่อยสนใจหน้ากากกันเท่าไหร่เรื่องฝุ่นก็มีการใส่ก็ไม่เยอะเท่ากับประเทศเราประเทศเราตื่นตัวมากกว่าก็เป็นการป้องกันไปในตัวก็ถือว่าเป็นจากวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสที่ดีแต่เนื่องจากโฮสต์มีเยอะมากแล้วการกระจายของมีเยอะตรวจมีค่าเป็นลบเสมออย่างที่บอกครับว่าในการตรวจเนี่ยนะครับมันมีการตรวจหลายระบบหลายขั้นตอนตรวจละเอียดมากละเอียดน้อยนะครับงั้นถ้าจะให้ตรวจเอกจริงๆนะครับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยอย่างต้นทุนนะครับต้นทุนหน้าประมาณอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 บาทนี่คือต้นทุนคือตรวจละเอียดว่าคุณเป็นโฮสต์หรือเปล่าไม่ใช่ตรวจแค่ว่ามาปั๊บมาวัดไข้มาถ่ายเอ็กซเรย์ธรรมดานั้นด้วยรังสีเอ็กซ์หรือมาเจาะเลือดเพาะเชื้อธรรมดานี่ที่ไม่พบนะครับอย่าลืมว่าชุดพิเศษคือคุณมีค่าเลือดเป็นลบเพราะตัวยาที่ใช้การเพาะเชื้อที่ใช้มันไม่เจาะละเอียดถูกไหมครับถึงโปรตีนต่างๆถึงแพทโทเจนต่างๆถึงอาร์เอ็นเอต่างๆในโคโรนาไวรัสถ้าจะละเอียดปั๊บผลเป็นลบนะครับก็เป็นโฮสต์ได้นะครับคือคุณไม่มีอาการคุณไม่มีอาการผลเป็นลบแต่คุณมีเชื้อนะครับต่างกันนะระหว่างตรวจหาอาการกับตรวจหาเชื้องั้นการเพาะเชื้อต่างกันการตรวจหาอาการนี้นะครับจะไม่สามารถตรวจว่ามีเชื้อหรือเปล่าไม่เพราะต้นทุนไม่เท่ากันเอาง่ายๆครับคุณจะเสียค่าตรวจ 3,000 บาทกับค่าตรวจ 8,000 บาทจะถามว่ามันต่างกันเพราะอะไรต่างเพราะกระบวนการและวิธีการและการตรวจแต่ละครั้งนะครับต้องบอกว่าในการเจาะเลือดตรวจหนึ่งครั้งเนี่ยตามหลักสากลโดยทั่วไปเนี่ยโรงพยาบาลที่เจาะเลือดตรวจนะครับต้องส่งเลือดไป2แห่งคือ1ตัวเองอาจมีแลบส่วนตัวใช่ไหมครับงั้นมีนักเคมีวิทยาไปทดสอบห้องแลบตัวเองและอิงตัวอย่างไปทดสอบต่างสถาบันเพื่อให้ผลมาเทียบเคียงกันนี่คือสูงสุดซึ่งตรงนี้งบประมาณมันทำไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีคนแชร์มาเรื่องของวุฒิสมาชิกมาตอบมาซักใช้นะครับต้องเรียกว่าอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อของอเมริกาว่าคนอเมริกันที่ไม่มีเงินเนี่ยมีสิทธิ์ตรวจฟรีไหมตรวจฟรีไหมจนสุดท้ายว่าโอเคตรวจฟรีนะครับงั้นการตรวจนี้ใช้เงินมหาศาลนะครับแล้วอย่างที่บอกมาว่าครับว่าในส่วนของอเมริกาบอกว่าพบไวรัสรักษาแล้วอิสราเอลพบรักษาแล้วก็คือสายพันธุ์เขาไม่ใช่สายพันธุ์เอเชียนะครับงั้นตอนนี้ถ้าถามว่าโรคโนเวลโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็นสายพันธุ์เอเชียถูกไหมครับงั้นเป็นสายพันธุ์จากจีนงั้นถ้าเป็นไทยเอไทยบีเขาอาจจะทำได้แต่ผมยังไม่เห็นเลยว่ามีการทดลองอย่างจริงจังไม่เหมือนจีนใช่ไหมครับจีนมีในพลตรีหญิงนะครับก็จะอยู่กรมวิชาการแพทย์ของจีนนะครับเป็นคนมาทดสอบนะครับทดสอบแล้วมาโชว์เลยว่านี่จีนฉีดเข็มแรกของโลกนะส่วนอเมริกันอังกฤษอิสราเอลยังไม่มีผลทดสอบกับคนที่แน่นอนเลยแต่จีนทำแล้วนะครับแล้วถ้าคุณยังรักษาไม่ได้คุณจะไปสกัดวัคซีนอย่างไรแน่นอนครับถ้าคุณมีโฮสต์คือคนที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการเนี่ยใช่ไหมครับเอากระบวนการเม็ดเลือดขาวเขาเนี่ยมาสกัดเป็นวัคซีนต้องทำได้แต่ว่าผลที่ได้มันต่างคนที่เป็นแล้วหายนะระหว่างคนที่เป็นโฮสต์นะครับมีแอนติบอดีกับคนที่เป็นแล้วหายนี่ต่างกันงั้นถ้าเกิดเอาวัคซีนจากคนที่เป็นแล้วหายนะครับมาทำวัคซีนเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าคนที่เป็นโฮสต์มาทำวัคซีนนี่คือข้อแตกต่างทางวิทยาศาสตร์นะครับณจุดนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อชัดเจนเป็น114คนนะครับกลับบ้านแล้ว1คนเสียชีวิต1คนถือว่าอัตราส่วนที่ต่ำมากๆเลยเพราะไทยนะครับในช่วงต้นของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเราติดเชื้อเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนถูกไหมครับแต่จากนั้นมาปั๊บเนี่ยประเทศอื่นแซงหมดไทยตกมาเหลืออันดับที่26ถึง28ประมาณนี้ก็ถือว่ากระบวนการนะครับของ
กระทรวงสาธารณสุขนี่ได้ผลมากๆเลยถูกไหมครับทำให้การรักษานี่ไปได้ดีนะครับนี่ของเยอรมันนะครับโอ้ยสองเดมสหายเฟ้ยใจจะหายเลย Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihren เปรียบเทียบระหว่างอิตาลีกับเยอรมันนะครับนี่ร้องต่อกันยังมันเครียดก็ตะโกนด่ากันนะครับแล้วถามว่าจะปิดประเทศหรือดูโทษดีครับผมที่บอกว่าเอาแค่ปิดผับปิดอะไรนะฮะทานตะวันอะไรอ่ะตะวันแดงที่เป็นผับใหญ่ๆเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนครับนะครับเปิดให้มีความเสี่ยงไหมคนที่พูดเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนถามว่าเจ้าที่สาธารณสุขเจ้าที่ตม.เจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวสายการบินนี่มีการติดมากกว่าไหมนะครับสถานการณ์ถ้าถึงเขาทำอีกแน่นอนถ้าจะคุมนี่คุมได้อยู่อย่าลืมว่าเราต้องกินต้องใช้ต้องค้าขายถูกไหมครับถามว่าถ้าปิดประเทศปั๊บเอ้าทุกคนหยุดอยู่กับบ้านช่วงปิดประเทศงั้นขอพักงานไม่จ่ายเงินเดือนทุกคนคุณได้ทำได้ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้จ่ายเงินเดือนทุกคนพักอยู่กับบ้านไม่ต้องทำงานอยู่กับบ้านเงินเดือนไม่จ่ายได้ไหมครับถ้าได้ก็ปิดประเทศตราบใดที่คุณต้องมีเงินอินคัมจากการค้าขายก็ดีจากการอยู่ก็ดีเนี่ยคุณจะทำยังไงปิดประเทศมาทุกอย่างชะงักหมดปั๊บคุณจะกินอยู่ยังไงงั้นเราจะตายก่อนตายงั้นนี่คือว่าทำไมเรื่องของพิบัติภัยเนี่ยการประกาศเตือนล่วงหน้าเนี่ยรัฐบาลถึงต้องคอยถึงวันสุดท้ายเพราะคนมีวิตกกังวลเยอะนะครับคนกลัวเยอะมากเลยนะครับงั้นอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่างนั้นเอาแค่ปัจจุบันนี้เนี่ยที่บอกว่าทุกอย่างมันปลอดประโยชน์เหมาะแล้วเราเรียนรู้นะครับหลีกเลี่ยงการออกที่ชุมนุมอยู่กับบ้านไปทำงานกลับขับบ้านระหว่างเดินทางใส่หน้ากากอนามัยนะครับเอาอะไรครับแอลกอฮอล์ติดตัวแบบเป็นซองก็ได้เป็นสเปรย์ก็ได้นะครับหรือไม่มีก็เอากระดาษชำระกระดาษเปียกนะครับกระดาษเปียกติดตัวก็ได้เนี่ยผมหมดแล้วเนี่ยเอาไปห้องนู้นหมดนะครับงั้นกระดาษเนี่ยพยายามล้างมือบ่อยๆครับ clean as you go มือนะครับทำให้ติดเชื้อมากที่สุดผมเน้นเรื่องว่านะครับอย่างหน้ากากอนามัยพวกนี้ครับที่คุณหมอใช้โรงพยาบาลนะครับตรวจมากเลยนะครับการเชื้อยิ่งห้องผ่าตัดนะครับพูดตรงคีมมาสิรังไกมาสิโอ้ยเหนื่อยจังซับเหงื่อหน่อยสิเนี่ยคือไม่ปิดปากครับระหว่างเปิดแผลเนี่ยเชื้อไปทีเดียวจากปากหมอปากพยาบาลจะตกไปในแผลทำให้แผลเป็นหนองแผลอักเสบงั้นการสองอย่างนะห้องผ่าตัดที่การจากหมอเนี่ยลงไปข้างล่างโอกาสที่เลือดจะกระเด็นโดนมีน้อยเพราะว่ามีหน้ากากอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวกั้นอยู่แล้วนะครับพบคุยกับคนไข้เป็นหวัดการคนไข้เข้า OPD นั้นแตกต่างกันงั้นถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านพยายามไม่กินข้าวที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆขึ้นรถเมล์ต้องจับราวใช่ไหมครับลงมาเช็ดมือโอ้โหจับไปเยอะแน่นอนอย่าฉีดก่อนจับนะดูเพื่อครับผมดูว่าจับแล้วฉีดดีกว่านะครับฆ่าให้มันตายฉีดก่อนจับปั๊บใช่ไหมครับไอ้ความละลายก่อนระเหยก่อนไปจับปั๊บมีอยู่มั่นใจจับแล้วฉีดขึ้นไปลงแล้วก็ฉีดล้างมือบ่อยๆไอ้ของเขาไม่พอเขาล้างสบู่นะครับเพราะว่าไวรัสมันติดกับแบคทีเรียแบคทีเรียติดกับมือได้เราล้างแบคทีเรียทิ้งไปไวรัสก็ออกไปด้วยนะครับสำคัญแล้วก็เวลาล้างมือนะครับเน้นย้ำว่าต้องล้างถึงซอกมือซอกเล็บด้วยนะครับซอกมือซอกเล็บด้วยแล้วก็หนึ่งเรื่องครับท่านที่ซื้อหนังสือไปนะครับแล้วผมส่งเกินไปเพราะท่านทักมาทั้งอินบ็อกซ์หน้าส่วนตัวอินบ็อกซ์หน้าสาธารณะบางคนสั่งมาทักมาในโทรศัพท์มือถืออีกทักมาในไลน์อีกมึนไปหมดเลยแล้วทวงไปทวงมาเนี่ยนะครับที่ยังไม่ส่งคืนมาที่จำได้6เล่มนะครับจำได้6เล่มตอนนี้พยายามเช็คว่าใบเสร็จที่ส่งมานั้นน่ะบางคนแม่ก็ทวงลูกก็ทวงพ่อก็ทวงลูกก็ทวงพี่ก็ทวงน้องก็ทวงป้าก็ทวงหลานก็ทวงลุงก็ทวงหลานก็ทวง
ต่างคนต่างทวงต่างคนต่างให้ที่อยู่มาไม่ส่งลุงส่งผมไม่ส่งผมส่งลุงไม่ส่งผมไม่ส่งหนูส่งแม่ส่งแม่ส่งหนูเนี่ยแต่จ่ายตังค์ครั้งเดียวหมื่นนะครับหมื่นตอนนี้ก็รบกวนเรื่องของเงินที่ช่วยเหลือค่าซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ส่งบัญชีกับพี่แดงว่าใครส่งไปนะครับพี่แดงคุณสุวรีส่วนเรื่องของตอนนี้ครับหนังสือถ้าเกิดใครยังไม่ได้นะครับส่งคุณณัชวรรณคิงนะอย่าส่งที่ผมเองนะผมไม่ตอบผมไม่รู้คือถ้าหายก็หายนะคือมีปัญหาผมขมคืนตังค์จบข่าวนะครับงั้นถ้าใจผมทำงานต่อได้ด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งกังวลพวกนี้ว่าผมจะดูข่าวไม่ได้วิเคราะห์ข่าวไม่ได้อย่ากลัวตายกันนักครับต้องตายทุกคนนะการตื่นสติผมเชื่อว่าที่มาติดตามผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านก็ต้องรอดตายจากความทุกข์ทรมานอาจจะลำบากแต่ว่าคงไม่น่าจะทรมานตายเพราะถ้าเกิดฟังกันเนี่ยมันก็ต้องรอดจากความเจ็บปวดทรมานนะครับถ้าท่านไม่มีกรรมหนักจริงๆนะครับตามนี้นะครับอย่างเงี้ยแจงโอ้โหแจงไปกระดูกนะครับไปเล่นนี้โอเคครับแต่ว่าก็เสี่ยงภัยนะว่าตอนนี้ใครเดินผ่านไม่รู้เหมือนกันนะครับอันตรายนะครับเรื่องของฟีมาเรื่องของการจะประกาศกฎอัยการศึกทั่วอเมริกานะครับสำคัญมากผมก็เน้นย้ำนะครับมากมายประยุทธ์แก่ท่านจะอยู่จะเป็นมากมายไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไฟมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไฟสิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้พ่นเหล้ามันพ่นเหล้ามันพ่นเหล้ามันพ่นเหล้าเก็ตเอ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 าคนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแข็งคนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแข็งทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้ไงให้เอาไปฆ่าจีนดาวอังคารมันพูดได้ไงให้เอาไปฆ่าจีนดาวอังคารยาอ่อนมันยาอ่อนมันยาอ่อนมันยาอ่อนเก็ตเอา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 เขาให้สว250เลือกนายกเขาให้สว250เลือกนายกต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้เฮ้ยเหนื่อยนะครับเน้นย้ำนะครับถ้ามีอย่างนี้ผมก็อันเฟรและบล็อกนะครับบอกก่อนนะครับมันรับไม่ได้ยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับมันรับไม่ได้จริงๆนะครับทำทุกอย่างเพื่อล้มล้างไม่ดูเลยเป็นยังไงบ้างไม่ดูตัวเองเลยนะครับเอาแต่คนอื่นผมก็เหนื่อยนะครับถ้าถามว่าผมเน้นความมั่นคงเป็นหลักเน้นชาติองค์รวมผมก็ยังทนลำบากนะครับทนลำบากก็เรียกว่าทนลำบากเพื่อคนหลายๆคนนะครับงั้นอย่าเอาแต่สุขสบายติดตัวเองลำบากตัวเองไม่ขัดไม่ได้ดั่งใจแล้วมีปัญหาคนอื่นก็ไม่ใช่ครับใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาโลกปัญหาบ้านเมืองตอนนี้บอกชื่อสักคนดิครับผมย้ำนะปัญหาของภาคการอนามัยเนี่ยต้องโทษใครครับใครคุมกระทรวงพาณิชย์ใครซุ่มกรมการค้าภายในให้ส่งออกหน้ากากไปต่างประเทศปัญหาหน้ากากทำไมหมอยังขัดแคลนใครคุมกระทรวงสาธารณสุขแพทยสภาไปไหนถูกไหมครับนี่แหละคือแก้ปัญหาเนี่ยแล้วก็ลุงตู่สงสารแกนะครับการเมืองผลประโยชน์ล้วนๆนะครับย้ำย้ำว่านักการเมืองใครจนมั่งพวกเราจนเสมอต้นเสมอปลายนักการเมืองมีใครจนบ้างนักการเมืองมีใครมีบ้านเพียง3หลังบ้างเพียง3หลังบ้างเพราะแต่ละคนมีบ้านมากกว่า3หลังเป็นมี2หลังมีครูชวนนะครับมีบ้านที่กรุงเทพใช่มั้ยซอยมะเหลงอันนี้กับบ้านที่เมืองตรังแต่คนอื่นมากกว่า3หลังหมดเลยถูกไหมครับรถนักการเมืองมีกี่คันไม่นับผู้ชวนนะอย่างต่ำ5คันนะครับถูกไหมครับแล้วนักการเมืองทำไมไม่จนนะครับนักการเมืองทำไมไม่เอาเงินเดือนส.ส.ยกเลิกมั่งล่ะครับนะครับผมมองอย่างนี้นะ
ประชาธิปไตยไม่ได้สร้างประเทศไทยประชาธิปไตยมันทำลายประเทศไทยไม่ใช่กัดกินบ่อนทำลายยึดประเทศไทยเอาทรัพยากรเอาหวานล้อมให้คนติดสุขเอาเงินนะครับสังเกตคุยกับฝรั่งมีแต่นั่งกินขี้ปีนอนเฮ้ยถ้าคุณมีตังค์นะคุณมีบ้านสวยๆผู้ชายนะรถดีๆครับโหมีเงินเยอะผู้หญิงมาตึมเลยเนี่ยมันขายเซ็กเอาเซ็กนำนะครับเอาเซ็กนำเอาเงินนำงั้นพวกนี้มันต้องการยึดครองธรรมชาติยึดจิตวิญญาณนะครับเน้นย้ำนะครับคุณหลบนะครับออกจากชุมชนผมเตือนอีกครั้งว่านะครับอีกครั้งว่าเนี่ยที่ผมคาดการไปประกาศไปล่วงหน้าเป็นเดือนๆเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยาแล้วมาตุลาจนผมเองคนพูดยังลืมเลยนะครับคุณจะใช้มาเตือนพี่กาธันวามกราเนี่ยพูดมาตลอดนะครับแล้วมันเกิดไหมผมไม่มีตระชาญญาณนะแต่ว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ผมเห็นโดยอะไรก็แล้วแต่จะตื่นมาตีสองเห็นตื่นมาตีสี่เห็นหรือไม่ได้นอนแล้วมองเห็นข้อมูลทางจอคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดไม่ออกนะครับเรื่องของไฟไหม้เรื่องของคอสมิกเลยนะครับผมเน้นย้ำว่าองค์การนาซานะครับยังเน้นย้ำของคอสมิกเลยอยู่ว่าคอสมิกเลยยังมาเยอะอยู่นะตอนนี้จะเป็นแกรนโซล่ามินิมัมอยู่ถึงแม้ว่าจะคาบลูกคาบดอกระหว่างรอยต่อระหว่างไซเคิล24กับไซเคิล25นะครับมันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับงงเลยผมเนี่ยวัฏจักรที่24วัฏจักรที่25นะครับแต่มันยังไม่ต่ำสุดจริงๆยังไม่ถึงบัตทอมไม่ถึงก้นนะครับงั้นคอสมิกเลย์มาเยอะมากแล้วมาจากดีฟนะดีฟโซลาร์สเปซคือมาจากอวกาศลึกๆคือไกลมากอย่าลืมว่าใน1กาแล็กซีมีหลายพันล้านระบบสุริยะถูกมั้ยครับใน1จักรวาลมีหลายพันล้านกาแล็กซีนั้นไอ้ที่มันใหญ่จักรวาลเขามีนะครับจักรวาลหลายๆจักรวาลรวมกันที่ภาษาพระเรียกว่าอนันตจักรวาลมันนับยังไม่ได้มันเยอะจริงๆมากกว่าเม็ดทรายในทะเลทรายอีกนั่นคือสัจธรรมความเป็นจริงดังนั้นข้อมูลพวกนี้นะครับคอสมิกเรย์จะก่อปัญหาตอนนี้ครับฝนตกฟ้าคะนองที่ผ่านมาเนี่ยคอสมิกเรย์บอมบาร์ดโลกเรามากี่วันแล้วครับจำได้ไหมครับแล้วก็วันนี้ใช่ไหมใช้บรรยากาศนะครับจาก 3.58 ตีขึ้นเป็น 3.61 ขึ้นมาเล็กน้อยแต่ถือว่ายังอยู่ในดาวเทรนด์อยู่นะครับลงอยู่คอสมิกเลย์นะครับรังสีนี้วัดได้ 10.5 very high ยังหาอยู่เรื่อยๆนะครับยังหาอยู่เรื่อยๆงั้นเน้นย้ำว่านะครับปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ยยังอยู่ที่ต่ำอยู่นะครับซันสปอตจริงๆยังไม่ขึ้นมานะครับการผันผวนเนี่ยบอกว่าใช่ครับมันจะใกล้นะครับเปลี่ยนเป็นนะครับไซเคิล25แล้วนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อไหร่จากการคาดการณ์อย่างเร็วน่าจะเป็นธันวา21ธันวาปีนี้แต่มันน่าจะไปเกิดจริงๆประมาณ 2-3 มากกว่านะงั้นโอกาสจะขึ้นโซล่านะครับขึ้นวัฏจักรใหม่ที่25เนี่ยน่าจะไปในคศ2022-23มากกว่าคืออีก2ปีนะครับไม่ใช่ปีนี้งั้นคอสมิกเลย์ยังเข้าโลกอยู่เสมอในสมัยโนอาห์นะครับคอสมิกเลยเข้ามาบอมบาร์ดเอิร์ธเข้ามาสู่โลกทำให้ฝนตก40วัน40คืนน้ำท่วมโลกเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับไฟฟ้าเข้ามานี่ที่เราเช็คระหว่างที่ฟังดร.ท่านบรรยายนี่นะครับงั้นสถานการณ์ก็คือตึงๆไปเรื่อยๆนะครับลมสุริยะมาต่ำโปรตอนมาต่ำเพรสเชอร์มาต่ำแต่สนามไม่เหนือโลกกับแฝงตัวสูงพลังงานรบกวนมาเยอะมาถึง14เมกะเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็เข้ามามีจุด2จุดงั้นแหล่งพลังงานน่าจะมา 2-3 แหล่งนะครับเพราะว่าไม่ได้มาจากดวงเดียวเห็นไหม1 2 3 3จุดนี้งั้นพลังงานน่าจะมา3แหล่งงั้นเราเห็นชัดว่าครับมีสนามพลังงานนะครับใกล้โลกเข้ามาเรื่อยๆนะครับคอสมิกเรย์ก็ยังสูงอยู่บางสเตชันดับไปแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะคอสมิกเรย์สเตชันยังสูงอยู่เลยงั้นเมื่อคอสมิกเรย์มาเยอะฝนตกฟ้าคะนองแผ่นดินไหวก็เกิดมีคนถามว่าถ้ามันไม่ไหวล่ะไม่ไหวก็ดีดิครับแล้วถ้ามันไหวอะฮะงั้นผมเตือนให้ระวังว่าถ้ามันไหว
คุณมีการรองรับหรือยังถ้ามันไม่เกิดดีมากๆครับสาธุไม่อยากให้มันเกิดนะครับงั้นฟังไว้ว่านี่เตือนถ้าไม่อยากฟังผมเตือนก็ไม่ต้องฟังผมทั้ง YouTube ทั้งใน Facebook นะครับเท่านั้นเองนะแล้วก็โอ้ยมาเรียกว่าอะไรครับมาบอกว่าผมนี่หลอกลวงให้ไปฟังเขาของจริงก็อย่างนี้ก็มีนะครับเข้ามาใน Facebook ผมมาใน YouTube เนี่ยเคยของผมจะหลอกลวงข้อมูลไม่ชัวร์เขาจริงกว่าไปหาเขาดีกว่าก็หาคนตามง่ายๆแบบนี้นะครับคือจะแย่งก็แย่งไปผมไม่สนใจนะครับที่บอกว่าแล้วถ้าคุณมาตามพี่ชัยวัฒน์มาถามผมพี่ชัยผมก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันต้องตัดกรรมกันแล้วนะครับไม่มีนะครับเจ้าพี่เจ้าน้องเคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนไม่ใช่ผัวเมียเคยเป็นนาคีนาคาก็มีคือเป็นเจ้าเป็นอู๋เป็นผมเรียกไม่ถูกเป็นพญานาคระดับเจ้าโอ้นะคุยกันเจ้าน้องเจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าน้องตกลงว่าคุณมีเมียกี่คนเนี่ยนะไปเมืองไหนที่มีเมืองโบราณนะครับไปทางภูไทยไปทางนครราชสีมาไปที่พิษณุโลกไปที่ลำพูนไปที่เชียงใหม่แต่ละที่มีสถานแตกต่างกันก็พูดแตกต่างกันไปนะครับเธอเป็นเจ้าหญิงที่เป็นเจ้าชายมาก่อนอย่างเงี้ยโอ้โหแสดงว่าทุกคนรู้จักที่เป็นเมียชาติก่อนๆเพราะนั้นใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับผมก็ต้องประกาศเตือนไปเพราะมันมาถึงผมถ้าคุณไม่เคยเอ่ยชื่อผมถ้าคุณไม่อ้างผมประกาศว่าผมให้คนอพยพ 30,000 คน 300,000 คนหนีแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมไม่เคยพูดสักคำเลยหาหัวไปพูดนะครับเนี่ยแล้วลูกผมทำหนังสือไปถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ไปถวายพระองค์สันตวงศ์นะครับหลายพระองค์หรือจะให้ผู้ว่าการจังหวัดแม่ทัพต่างๆหรือจะให้องคมนตรีนี่ผมทำของผมเองนะข้อมูลผมค้นคว้าเองไม่เคยเกี่ยวคุณพิชัยวัฒน์นะเกี่ยวข้องเลยคุณพิชัยวัฒน์ก็ไม่เคยมาขอข้อมูลจากผมด้วยถ้าถามว่ามาดูแต่ที่ผมไลฟ์สดไปไปพูดไปโม้ต่ออันอีกเรื่องหนึ่งนะไม่เคยขอจากผมไม่เคยส่งให้เน้นย้ำนะครับงั้นตอกย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าข้อมูลพวกนี้นะครับหามาเองนะครับวิเคราะห์เองบางส่วนที่ไม่รู้รายละเอียดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะขอข้อมูลจากท่านอื่นมาและมาวิเคราะห์เองนะครับแต่ไม่โทษใครผมวิเคราะห์เองผมพูดเองตัวเลขนี้หามาเองนะครับแต่องค์ความรู้หาจากหลากหลายหมดอันนั้นต้องสายถามเขาตอบมาแล้วเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าอ่ะอีกคนมาเปรียบเทียบจริงไหมจริงถ้า2ใน3โอเคฟังได้3ใน3ยิ่งดีเลยนี่คือหลักการทำงานของผมนะครับแล้วก็แชร์ความรู้กันไปแชร์การดูไปเนี่ยท่านดูอันนี้ได้ไหมถ้าท่านดูได้ก็ดูเลยนะครับแล้วก็มาแบ่งกันแล้วหลายท่านแต่มีเวลามากมากกับผมนะครับเช่นบางคนนั่งอยู่ร้านค้าลูกค้าไม่มีก็นั่งดูคอมพิวเตอร์ได้เจอภาพนั้นเจอภาพนี้บางคนเดินทางอย่างเช่นหญิงเดินทางบ่อยแยบจากแปะริ้วมากรุงเทพมั่งถ่ายภาพฝนตกฟ้าร้องไม่แปลกนะครับหรือต้องลิ้นอยู่ที่ภูเก็ตนะครับหรือวินะครับอยู่ที่เกาะยาวน้อยก็มีเกาะยาวใหญ่ก็มีนะครับเกาะลีเป๊ะก็มีเกาะพังงานก็มีนะครับเกาะแลนตาก็มีส่งข้อมูลปั๊บเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับณจุดนี้ที่เห็นนะครับคือพลังงานมาเยอะเหมือนเดิมและคืนนี้ท่านทั้งหลายคงจะมีปัญหาปวดหัวคลื่นไส้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมาหนักเห็นไหมครับเนี่ยดูตามเส้นนะครับนี่คือช่วงนำคือกลางคืนมาเยอะและเข้ามาในชั้นบรรยากาศแน่นอนครับมันต่ำมาในใต้กับวงโคจรดาวเทียมขนาดนี้นะครับถ้าเราดูภาพนิ่งเนี่ยเห็นไหมครับว่าพลังงานเข้ามาเยอะตลอดด้านหลังเนี่ยเป็นพลังงานของระบบสุริยะที่ใกล้เข้ามาซึ่งไม่ใช่ดาวบริวารของดวงอาทิตย์เราความถี่โลกก็ดูต่ำตลอดเวลามานะครับไม่ถือว่าดีเลยมีการสปาร์คไปแบบไม่ดีคือว่าไม่เสถียรการแข่งตัวไม่ควรแข่งขนาดนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกครับลมฟิยาต่ำแต่ปัญหาหลากหลายมันรวมกันแล้วก็พวกนี้มันมีผลให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้มากขึ้นอีกนะครับนี่คือมินิมัมโอโซนคอลัมน์นะครับที่โคโลกใต้ต้องมานั่งดูกราฟพวกนี้มานั่งวิเคราะห์ว่าแต่ละวันนะครับมันจะแกว่งไปทางไหนนี่คือซีกโลกใต้ถ้ามาดูซีกโลกเหนือนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่15ใช่ไหมครับ
15 16เนี่ยคือลูกไข่ขยายยังไม่ได้ปั๊บอ่ะ70 89 16อันนี้ประทางยุโรปเยอะทางอเมริกาเยอะนี่คือกรีนแลนด์นี่คือทางด้านเหนือของนะครับแคนาดานะครับเนี่ยงั้นพวกนี้ต้องมานั่งวิเคราะห์มานั่งดูซันเฟอร์ออกเยอะนะครับเจ็ตสตรีมลงมานะฮะอันตรายเป็นรูป V shape ด้านบนนะครับแต่แฟตไลเนอร์เส้นตรงๆเริ่มเปลี่ยน V shape นะครับงั้นช่วงนี้16ถึง19นี่ฝนตกฟ้าคะนองเยอะนะครับลมดูดไปด้านบนเยอะลมระดับต่ำเห็นไหมครับว่าลมมาจากเมืองจีนใช่ไหมครับเมืองจีนส่วนหนึ่งพัดไปผ่านญี่ปุ่นนะครับส่วนหนึ่งพัดลงมาด้านล่างมาที่ฟิลิปปินส์นะครับเกาะฟอร์โมซาเข้าเกาะไหหลำแล้วก็มาที่นะครับมาที่ทะเลจีนใต้มาเข้าที่มาเลเซียประเทศไทยอ่าวไทยขึ้นด้านบนนะครับและบางส่วนครับทะลุเวียดนามมาด้านนี้เข้าประเทศเรานะครับถามว่าลมที่เป็นฝนนะครับแล้วมาผ่านมาบตาพุทธผ่านแหลมฉบังผ่านแถวๆนี้มันจะหอบเอาควันพิษสารพิษมาด้วยนะครับงั้นฝนที่ตกมาตอนนี้คอสมิกเลย์มาเยอะเน้นว่านะครับคอสมิกเลย์นะครับมันมาเยอะแบบนี้งั้นคอสมิกเลย์มันตกมาชั้นบรรยากาศแบบนี้ปั๊บเนี่ยมากระจายเกิดรังสีแกรมมาในชั้นบรรยากาศเมื่อชั้นบรรยากาศมีรังสีแกรมมาปั๊บฝนตกมาปั๊บก็มีรังสีแกรมมาปนเปื้อนมาด้วยนะครับถามว่าน้ำฝนเนี่ยถ้าถามผมถ้าเกิดฝนตก3ชั่วโมงชั่วโมงแรกก็อันตรายนะครับมีรังสีเยอะมีฝุ่นมีเรียกสารปนเปื้อนสารแฝงลอยเยอะแต่ชั่วโมงที่2น่าจะดีขึ้นนะครับสะอาดขึ้นแต่ตอนนี้ฝนจะตกถึง3ชั่วโมงหรือเปล่าไม่เคยถึงนะครับตกแป๊บเดียวน้ำท่วมหยุดแล้วนะครับงั้นก็แค่ชะล้างสิ่งสกปรกให้ลงมางั้นน้ำฝนถือว่าเป็นอันตรายนะครับต้องมากันกรองดีๆนะครับต้นไม้มีภูมิต้านทานเยอะคนไม่เหมือนต้นไม้ภูมิต้านทานต่ำต่างกันงั้นพยายามอย่าเล่นน้ำฝนแล้วก็น้ำฝนที่รองเอาไว้นะครับวัดค่าด้วยผ่านเครื่องกรองด้วยจะดีที่สุดนะครับเพราะมีสารเคมีสารปนเปื้อนเยอะเราอย่าประมาทชั้นบรรยากาศด้วยรังสีลมที่พัดมาถ่ายเทแบบนี้มันพาสิ่งสกปรกต่างๆมาตามลมได้เน้นย้ำว่าคอสมิกเลย์มาเยอะนะครับมันทำให้รังเกิดรังสีแกรมมาชั้นบรรยากาศเยอะเนี่ยถึงบอกว่ามันมาภาพเนี่ยมันมาลักษณะคือมันใหญ่นะครับเมื่อมันเป็นภาพที่ใหญ่ปั๊บมันแตกกระจายแบบนี้มันมาแค่จุดเดียวนะครับแต่มันแตกกระจายกี่จุดครับเนี่ยอันตรายนะครับแล้วเน้นย้ำว่าคอสมิกเลย์นั้นมันไม่ใช่รังสีแต่เขายังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับยังไม่เปลี่ยนชื่อดังนั้นมันเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆเลยใช้บรรยากาศโลกนี่ค่า PM 1ใช่ไหมหรือค่าซันเฟอร์นี่ค่าซันเฟอร์ครับซันเฟอร์พบที่ภาคกลางตรงนี้ค่าซันเฟอร์นะก่อนค่า PM 1นะอันนี้ค่าอะไรเอ่ยลืมนะครับเมื่อกี้ซันเฟอร์มานี่ CO2 คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 อันนี้ค่า PM 1เนาะ PM 1โอเคครับกันเอาค่า PM 1มาก่อนค่าซันเฟอร์นี่คือค่า PM 1 PM 1เล็กกว่า 2.5 นะครับและผมเน้นย้ำว่าส่วนหนึ่งนะครับใหญ่คือเกิดจากรอยรั่วของแผ่นเปลือกโลกนะครับเกิดจากการเคลื่อนตัวและเกิดจากความแล้งคือเปลือกโลกมันรั่วใช่ไหมครับงั้นความร้อนเนี่ยนะครับมันผุดขึ้นมาจากใต้โลกข้างบนก็มารังสีมาเยอะเช่นกับถดต่ำตัวมาบนก็ร้อนล่างก็ร้อนร้อนจัดความชื้นมันหายไปงั้นลมพัดเบาๆฝุ่นก็ฟุ้งขึ้นมาแล้วครับเหมือนเชียงรายบ้านผมตอนนี้ครับถามว่าเรารู้เลยว่านะครับเวลาไฟไหม้ป่าถ้าเป็นฝุ่นที่เกิดจากควันไฟไหม้เนี่ยหายใจต่างกันนี่ยังสบายอยู่แต่แสบตานะครับเป็นฝุ่นดินนะครับดินแผ่นทั้งแผ่นมันเคลื่อนมันขยับมีรอยรั่วขึ้นมาจากพม่าจากลาวเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยแต่ว่าในลาวทำอะไรแทน PM ขนาดนี้การก่อสร้างแถวนี้ไม่มีนะครับลาวเวียดนามนะครับพม่าแถวนี้ก็ไม่มีการก่อสร้างครับโอ้โหแบบยังยากจนอยู่นะครับอินเดียต่อบังกลาเทศก็ไม่มีแต่ทำไมฝุ่น PM 1นะครับเนี่ยเนี่ยซันเฟอร์ PM อันนี้ซันเฟอร์แล้วกราฟซ้ำกันโอเคซันเฟอร์2ตัวอ๋อบางทีPM มาซันเฟอร์แล้วก็มาคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแนวปะทะนะครับของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียดันยูเรเซียนะครับมีฝุ่นขึ้นมาในแนวหิมาลัยแนวการดันตัว
กระแสลมนะครับอันนี้ดูของการ์ดซันเฟอร์อีกตัวหนึ่งนะครับใหญ่เยอะการ์ดพิษกระแสน้ำวนอันโนมาลีอุณหภูมิผิดปกติออโรรานะครับแล้วมาที่กระแสลมที่เนี่ยดูลมมาตลอดความเป็นลมมาขนาดไหนเนี่ยนี่คือเช็คนะครับนี่คือดูตัวขวานะครับตัวขวาจะบอกว่าความเร็วทางนาทีไมล์ต่อวินาทีนะครับนี่ก็เลื่อนจุดแป๊บเนี่ยแล้วดูกราฟจะวิ่งบอกทันทีนี่ทางด้านขวามือนะครับลองดูวินดี้นะครับ PM 2.5 เห็นไหมครับรอยต่อแม่สอดนะครับตรงนี้หลวงพระบางนะครับตรงนี้มีอะไรทำไม PM เยอะหลวงพระบางทุ่งไหหินก็บอกเป็นแนวรอยต่อทางด้านนี้ไปทางเมืองล่าเมืองสิงห์เลยขึ้นไปอันนี้น่าจะต่อไอ้ทางเมืองจีนด้วยเนี่ยซีชา ไม่ปกตินะครับ แล้วก็เน้นย้ำว่าในทะเลก็มีนะครับเน้นย้ำในทะเลก็มีงั้นถ้าท่านคิดท่านฟังจะรู้ว่ามันมีปัญหาจริงๆเรื่องฝุ่นนี้แก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้ไนโตรออกไซด์เยอะกระจายเยอะขอนแก่นอุ้มผางลำปางมีหมดเลยนะครับงั้นฝุ่นเป็นพิษหมดนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็เป็นพิษหมดงั้นอันตรายนะครับงั้นเราจะอยู่ยากขึ้นไปเรื่อยๆงั้นการที่ต้องซื้อหน้ากากฟูลเฟสมาเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้ต้นไปต้องใส่หน้ากากไปเต็มหน้าเพราะว่ามันแสบตานะครับเพราะว่ามันต้องคอแฟนตาด้วยไม่งั้นแค่ปิดจมูกเนี่ยเพราะแต่ตายังแสบอยู่แล้วพอมันแสบตาปั๊บเหงื่อจากที่โดนมาก็ไหลลงมาด้านล่างนะครับก็อันตรายเหมือนกันความร้อนนะครับยังร้อนอยู่ขนาดนี้แผ่นดินภาคกลางนะครับร้อนมากๆเลยไม่มีป่าไม่มีเขานี่ร้อนเยอะอีสานก็ร้อนเยอะเรื่องของฝนเชียงใหม่มีฟ้าคะนองเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าณเวลานี้ประมาณ4ทุ่มนะครับเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองอยู่หลายพื้นที่นครราชสีมานะครับบุรินทร์นั้นฝนตกที่ไหนนะครับระวังลมพายุรุนแรงนะครับฝนตกน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่น้ำท่วมชัดเจนนะครับนี่ของตัวของนิรวัตรลมเนาะอันนี้ไอ้โอโซนโอโซนนะครับโอโซนค่าโอโซนในประเทศไทยตอนนี้นะครับ270กรุงเทพมหานคร268มาที่เชียงรายสิประมาณนี้เชียงรายเชียงใหม่268โอโซน268โอ้โหไม่ไหวมั้งนะครับไม่ไหวมั้ง432โอเคโอโซน268รังสีเข้ามาได้มากมันก็ยิ่งแห้งมากยิ่งร้อนมากก็เห็นแต่หายนะส่วนซีดอกใต้มีพายุน่าจะเป็นไซโครนทั้ง2ลูกนะครับอันนี้ไซโครน3แฮรอดนี่อยู่ทางด้านโอเคครับตอนนี้เกิดที่นะครับเกาะมาดากัสการ์มุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเออนี่แหละครับปกติเส้นทางนะครับมันจะไปทางทิศตะวันออกนี่มาทิศตะวันตกเอาเมฆออกให้เห็นชัดๆนะครับเอาเมฆออกเอาฝนออกเห็นแต่ลมโอ้โหนี่ชัดเจนมากแล้วก็ทางนี้ทางออสเตรเลียที่เป็นนิวซีแลนด์ครับก็เหมือนกันด้วยครับเนี่ยที่ผ่านมาท่านพบว่าจะมาพัดไปทางซ้ายมากกว่าทางขวานี่ทางขวามาที่ทางซ้ายมาขวานะครับก็แอนตาร์กติกาอุณหภูมิสูงน้ำแข็งที่กำลังละลายอยู่นะครับเกิดยำของกดอากาศนะครับเป็นจุดที่บอกถึงแนวสนามแม่เหล็กโลกยังอยู่เหมือนเดิมคือมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขั้วโลกเหนือก็ละลายกับละลายนะครับมีแต่ความร้อนน้ำแข็งเรียกว่าแทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะบางเบามากทุกอย่างนะครับอยู่ยากไปเรื่อยๆเมื่อตรวจอากาศนะครับตรวจสภาพภูมิอากาศสภาพน้ำแข็งคู่โลกเหนือก็พบว่าครับที่ผ่านมาหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ำแข็งนะครับปริมาณหิมะ
ม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับดังที่คาดเลยยังเป็นสัดส่วนที่ลดลงและมีลมพายุที่พัดแบบที่ขั้วโลกแบบว่าง่ายๆว่าปะปันป่วนถ้าท่านอยู่ขั้วโลกเหนือตอนนี้ท่านเจอพายุแบบฤดูร้อนทอร์นาโดเฮอริเคนทุกวันนะครับอยู่ไม่ได้น้ำแข็งละลายหมดแล้วมาดูที่ของตัวของขั้วโลกใต้นะครับเหมือนกันครับขั้วโลกใต้นะครับเห็นชัดมากกว่าเนื่องจากว่าขั้วโลกใต้เป็นแผ่นทวีปนะครับเนี่ยแอนตาร์กติกานะครับแผ่นทวีปเนี้ยนะครับงั้นจะเห็นว่าน้ำแข็งเนี่ยละลายเยอะมากเลยนะครับน้ำแข็งละลายเยอะมากเลยแล้วทางด้านนี้ครับบอกว่านี่คือมาทุตอินเดียนะครับเนี่ยด้านนี้น้ำแข็งละลายมากๆงั้นน้ำแข็งอยู่ด้านขอบๆเนี่ยถ้ามันละลายเยอะปั๊บนี่ครับมันจะทำให้น้ำแข็งใหญ่ๆบนแผ่นทวีปไหลตกลงมาครับจะดูว่าน้ำแข็งที่ทวีปแอนตาร์กติกานี้หนาเฉลี่ย2กิโลเมตรถึง5กิโลเมตรความหนาของน้ำแข็งนะครับ2กิโลถึง5กิโลเมตรนึกภาพว่าน้ำแข็งที่มีความสูงเอาเฉลี่ย3กิโลเมตรน้ำแข็งหนา3กิโลเมตรถ้าไหลตกทะเลมาเนี่ยน้ำจะกระเพื่อมไหมครับจะเกิดคลื่นใหญ่ไหมครับเนี่ยก็ชัดเจนนะและการเคลื่อนตัวของโลกเรานะครับจุดนี้อย่างว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาบังเป็นช่วงด้วยความรู้ครับไม่ใช่ดวงจันทร์นะครับเย็นยามเดี๋ยวค่อยดูกันว่าว่างดูคำถามครับคุณอนิตรานะครับคุณชวีวันคุณจอยครับคุณโกศลนะครับคุณน้ำค้างคุณแคทนะครับคุณทิพย์สุดานะครับคุณโอเล่คุณเมทัสนะครับพี่แดงท่านอนุกูลคุณเจี๊ยบคุณปัญญาน้องเทพบุรีคุณสมจิตนะครับคุณการชนาคุณอนันต์คุณแสงจันทร์เพชรลีคุณนัทนันคุณกิตติพิษจากพะเยาคุณปัดสงขลานะครับคุณสุมาลีคุณกุ้งจากภูเก็ตคุณเก่งเชียงใหม่คุณรุ่งทิพย์นะครับคุณสุภวิทย์คุณนัทนันท์เพชรนรโรคุณนุชนาถนครปฐมคุณดินลี่นะครับเน็ตไปดีไปเรื่อยๆครับต้องระวังไว้คุณชัยยศตะวันออกหนาวนะครับคุณคณิตาคุณรัฐวิทย์คุณบนตบจากราชบุรีคุณลุงธรรมนะครับคุณบุญเจริญภูเก็ตนะครับคุณเฮงชาชาคุณเล็กโกเล่นะครับคุณอำนาจคุณแซมวิทยาฝนตกอากาศเย็นนะครับคุณกุ๊กคุณกิ๊กนะครับเถินฟ้าร้องครับอบอ้าวเดี๋ยวก็พายุฝนพัดคะนองมาแน่นอนครับคุณเหมียวคุณพรทิพย์คุณเหมียวเหมียวคุณนัทวัฒน์คุณทัศนีบางซื่ออากาศเย็นนะครับคุณนุจรีคุณยานิสาคุณเดวิดลินคุณน้ำหมึกคุณชัยยศคุณเองเจอพัทยาคุณนัชวันนะครับจากแสนใจพี่แดงจากเล่าขวัญนะครับคุณวัชระคุณย่านครปฐมคุณสังวานคุณแม่ดาริศคุณนงรักคุณวิไลรักคุณชมพรคุณจุ๋มคุณอาริสุทธิ์คุณออสนะครับคุณปานคนที่ไปซื้อหนังสือเข้ากลุ่มโดนบล็อกนะครับคือบล็อกได้ลำบากนะคือคุณมากลับใจภายหลังก็หน้าก็อันตรายแก้ไขลำบากเดี๋ยวก็ตกข้างสัญญาป่าแดดเดี๋ยวก็มาเตรียมตัวรับลูกเห็ดอยู่นะป่าแดดที่เชียงรายนะครับตรงนี้ป่าแดดรอยต่อช่วงป่าแดดใช่ไหมครับป่าแดดต่อพะเยาแล้วก็ไปไหนไปทางดอนตะเกียบเวียงชัยเนี่ยไม่น่าเกิน20นี้ครับพายุลงแล้วก็ลูกเห็บลงด้วยนะครับระวังดีๆครับนะครับคุณทิพย์สุดาคุณกาญจนาคุณทวีศักดิ์คุณชัยพัฒน์นะครับลุงแก้วครับคุณสมพงศ์นะครับครับลุงตู่เตรียมโรงพยาบาลไว้นะครับอย่างที่บอกครับมันหาเรื่องโจมตีตลอดนะครับหาเรื่องด่าตลอดมันขัดใจที่โกหน้าคีย์บอร์ดวันๆเคยออกนอกพื้นที่ดูเขาบ้างหรือเปล่าการเสพข่าวด็อกเตอร์ก็พบกล่าวชัดเจนว่าเสพข่าวดีๆนะครับข่าวลวงก็เยอะข่าวหลอกก็เยอะนะครับหลุยส์วันนี้ไม่ทำงานไม่เข้าเวรนะคุณหลุยส์นะครับรุ่นน้องเป็นตำรวจจราจรนะครับอยู่สามเสนคุณนายวินีนะครับและที่บอกว่าให้ซื้ออาหารเตรียมไว้เนี่ยเป็นไงนะครับคนที่ไม่เชื่อที่ด่าผมเงี้ยนี่มาเนี่ยแล้วสถานการณ์มันแย่ลงนะครับเนี่ยแล้วตัวเลขก้าวกระโดดนะครับเนี่ยจาก47ลายไม่ถึงอาทิตย์เป็น100กว่าลายแล้ว
ก็คือเริ่มเป็น2เท่าถูกไหมครับนะครับงั้นก็ผมทำโดยสุจริตใจนะครับฝนที่ตกเป็นฝนพิษนะครับมีสารเคมีประกอบด้วยนะครับโดยเฉพาะรังสีแกรมมาคุณจะถามมาครับเพื่อนๆทราบว่าเนื่องจากว่าเมื่อคอสมิกเรย์มันมาเยอะนะครับคอสมิกเรย์มาเยอะปั๊บนะครับทำให้ฝนตกด้วยนะครับฝนที่ตกลงมาจะมีรังสีแกรมมาปะปนแน่นอนนะครับแม้จะเล็กน้อยนะครับแต่มันสะสมได้อันตรายเยอะนะครับตรงนี้นะครับตรงปลายไม้นะท่านดูดีว่านะครับเวลาวันที่10 11 12หรือ12อันนี้11นะครับว่าจะมีอะไรสวนทางหรือเปล่าดูปลายไม้นะครับปลายเคอร์เซอร์เห็นไหมครับแวบนึงเข้ามาหลายคนเป็นดวงจันทร์มาบังแต่ดวงจันทร์บังไปทุกวันแล้วองศานี้นะครับไม่ใช่องศาดวงจันทร์บังถ้าจะโคจรผ่านก็คือผ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายบนก็ว่าไปที่มันเข้าแล้วถอยหลังนะครับงั้นดูดีว่าโลกเราไม่ปกติทั้งในโลกและนอกโลกนะครับกลับมาที่คอสมิกเรย์นะครับไอ้ตรงนี้ครับมันสร้างแกรมมาเมื่อมันสร้างรังสีแกรมมาปั๊บนะครับฝนที่ตกลงมาก็มีรังสีแกรมมาปนเปื้อนมาด้วยอันตรายนะครับคุณจัดชัยเคลียร์นะครับคุณสมคิดจากอิตาลีใช่ไหมครับคุณพรทิพย์คุณต้อมสวัสดีครับคุณเพชรน้ำหนึ่งอุทัยฟ้าคลึ้มนะครับเป็นทั้งโลกนะครับคุณสัญญาคุณธนพลเงาดำชัดเจนมากใช่ไหมครับโอเคครับคุณพรทิพย์เสียงชัดคุณสุภาพคุณพรธรรมภัยนะครับคุณสุพจน์คุณยิ่งยงฝนพิษนะครับจากพลังงานชัดเจนนะครับฝนเป็นพิษครับง่ายๆครับมันมีค่าฝุ่นนะครับค่าฝุ่น PM2.5 ในฝุ่นนี้โทษครับมันมีเชื้อไวรัสอยู่หรือเปล่าถูกไหมครับฝุ่นเท่าฐานควันจากโรงกลั่นน้ำมันโรงสารเคมีเปโตรเคมีคอลที่มาบตาพุทธก็ดีที่แหลมฉบังก็ดีที่กรุงเทพมหานครก็ดีอยุธยาชลบุรีนี่โครงอุตสาหกรรมต่างๆล้วนเป็นแหล่งผลิตสารพิษทั้งนั้นเลยขี้หมูขี้หมาทุกนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับมีอะไรครับก็จะมีเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับไอ้เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก่อให้เกิดมลพิษไหมก่อให้เกิดความร้อนไหมถูกไหมครับฮีทมหาศาลและในโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะไม่ผิดพีชมันทำงานที่เดี๋ยวนะโรงงานทำฮาร์ดดิสที่โคราชของซีเกตใช่ไหมครับโรงงานทำฮาร์ดดิสของซีเกตอยู่ที่โคราชใช่ไหมครับจะมีเวสเทิร์นดิจิตอลด้วยนะครับงั้นถามว่าในการประกอบฮาร์ดดิสเนี่ยมีการเชื่อมมีการดัดกรีไหมเวลาเชื่อมต่อบัตรีแล้วแต่ปั๊บเนี่ยมันเกิดควันพิษมาไหมมีการกรองจริงหรือเปล่างั้นฝุ่นเล็กๆน้อยๆที่มันเยอะมากๆเข้าเนี่ยมันจะเล็กแต่ปริมาณเยอะก็หนักนะครับณจุดนี้จังหวัดไหนมั่งที่ไม่มีนิคมอุตสาหกรรมถือว่าหายใจโล่งหน่อยแต่ลมเพลมพัดลมก็พัดไปพัดมาดังนั้นพวกนี้อันตรายหมดนะครับบอกว่าให้กลัวไหมสติแตกไหมอย่าสติแตกครับคือให้เรารับรู้มันมันจะเกิดนะเตรียมการป้องกันนะอย่างน้อยให้เราสร้างภูมิคุ้มกันนะครับพยายามอย่าหนีมันบางครั้งร่างกายต้องการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็อันตรายเยอะไหมคนจะตายเยอะไหมก็ต้องตายเยอะครับนะครับก็ดร.ท่านก็บอกชัดเจนว่าเมื่อมีปัจจัยปั๊บต้องทำจิตใจให้ดีให้สบายนะครับเรื่องการตายก็ต้องตายคนตายเยอะแน่นอนก็ทุกอย่างนะครับเป็นปัจจตังนะครับงั้นประสิทธิ์บางอย่างก็ใกล้โลกเข้ามานะครับแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็นี่มีรูที่ว่ากันมานี่ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่สักที่หนึ่งนะครับทั้งฝรั่งส่งคลิปมาแล้วแต่ไม่ใช่ครับยังเป็น reflection อยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะวัดค่านะครับสนามแม่เหล็กแรงโน้มน้อมถ่วงมันมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามผมนะมันยังไม่เกิน 50% ผมยังไม่วิเคราะห์นะถ้าไม่เกิน 50% ปั๊บโอเคงั้นความนี้จะเป็นเริ่มมีแล้วถูกไหมครับณจุดนี้ถามว่าวัตถุอะไรที่เข้ามาวันที่11นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องคอยให้มันใกล้กับวันที่11 11ปึ๊บพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บ
พระอาทิตย์ตก11นี่มีบางอย่างสวนทางเข้ามาเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะโลกแบ่งไปงั้นไอ้ที่มันสวนทางเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ใช่นิบิรูนะครับงั้นอย่าไปฝังคิดฝังใจมากจิตสำคัญคิดว่ามันใช่มันก็ไม่ใช่ถ้าถามผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ที่ไปดูก็ยังไม่ใช่เพราะผมก็ศึกษานี้พอสมควรนะผมก็เชื่อว่ามันมีจริงๆตามข้อมูลที่ศึกษามาทางด้านอารยธรรมโบราณต่างๆกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหมือนที่บอกว่าครับทำไมเราค้นพบเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่เมืองเพชรที่แอฟริกาใต้อายุประมาณ200,000 ล้านปีถ้าผมจำไม่ผิดคือ200,000 ล้านปีนะครับ200,000 ปีก็หนักแล้วนะครับพบเตาปฏิกรณ์พลังงานปรมาณูอายุ200,000 ปีเอ้ยปรมาณูเพิ่งสร้างมาในปีไหนครับในปี1945ใช่ไหมครับที่แฟตแมนลิตเติ้ลบอยโจมตีที่นะครับฮิโรชิมากับนางาซากิแค่แฟตแมนนะครับระเบิดลูกแรกเนี่ยญี่ปุ่นก็ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับแต่อเมริกันอำมหิตมากต้องการความแน่ใจต้องการทดลองลิตเติ้ลบอยถล่มซ้ำอีกฮิโรชิมากับนางาซากิเห็นอยู่ว่าคนตายเท่าไหร่ญี่ปุ่นยอมแพ้เป็นลูกแรกแล้วนะครับติดต่อมาขอยอมแพ้แล้วเพราะท่านจักรพรรดิโตเห็นคนญี่ปุ่นตายไม่ได้นะครับแต่คนโตโจเตรียมถูกขึ้นสันทหารเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อเมริกันก็ยังเอาลิตเติ้ลบอยไปทิ้งอีกเพื่อต้องการทดลองว่ามันได้ผลดีจริงใช่ไหมโหดเหี้ยมมากครับโหดเหี้ยมมากๆเดี๋ยวโทษแล้วมันไปโผล่เรื่องแฟตแมนลิตเติ้ลบอยได้ไงงงๆอยู่พูดถึงไอ้ตรงนี้เข้ามาขอโทษครับไม่รู้ผมพูดถึงไหนแล้วแว่นดิมฝุ่นเยอะแต่คำถามนะครับพระอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตะวันตกก็โอเคนะครับคุณธนพลบอกว่าอิสลามนะครับบอกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอาทิตย์ตะวันตกก็แปลว่ามีการกลับทั่วนะครับที่ที่ผมบอกว่าทีนี้จะบอกว่าช่วงของการสลับขั้วสนามแม่เหล็กนะครับมีการเอียงค้างงั้นตรงนั้นก็จะมีโอกาสที่พระอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตะวันตกก่อนโพชิปจริงๆนะครับมีดูเหมือนกันครับจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับทั้งจากอวกาศทั้งจากซีต้าทอคแนนซี่ทั้งจากการติดต่อสื่อสารทั้งจากนอตตาดามุดมาผสมผสานกันกับวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้จากการขุดชั้นดินชั้นหินลงไปนะครับต้องมาประกอบกันทุกอย่างทุกศาสตร์ลาดพร้าวฝนตกนะครับคุณชัยยศสวัสดีครับงั้นตอนนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันนั้นนะครับว่าอันนี้นะครับไม่ใช่นิบิรูนะครับและผมก็ดูหลายครั้งแล้วว่ามันก็สอบถามมามันก็ไม่ใช่ดวงจันทร์นะครับมันเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกนะแล้วมีออก2ด้านด้วยนะครับคือแปลกๆนะครับตอนนี้ผมใช้ที่data นะครับ30ภาพต่อ1นาทีใช้ข้อมูล10นาทีต่อละเอียดนั้นสุดท้ายนี้ครับดึกนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทำงานกันนะครับ4ทุ่มก็อย่าลืมครับทำบุญให้ทานรักษาศีลนะครับก็พยายามยังไงครับก็จะบอกว่านะครับท่านก็ต้องพยายามยังไงอ่ะประพฤติดีนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับเดี๋ยวสั่งสายไฟฟ้าชุดใหญ่แก้ปัญหาได้ยาวอีก1ชุดนะครับก็เฉพาะค่าสายไฟนี่ก็ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวเครื่องควบคุมกระแสไฟนะครับอีกประมาณ 30,000 กว่าบาทนะเครื่องควบคุมกระแสไฟตกไม่ตกไม่ขึ้นนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่จะมา2ตัว
มาประกอบกันนะครับผมจะพยายามให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้เพราะเดือนนี้ต้องทำหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่หาหน้ากากแบบ full face ตั้งแต่ชุดกันรังสีชุดกันนิวเคลียร์มาประกอบตั้งแต่ถุงสวมรองเท้าถุงสวมถุงมือนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่สามารถกันรังสีได้กันเชื้อโรคได้เพื่อมาเต็มในเชลเตอร์นะครับให้กับผู้ที่จะมาอยู่บริเวณนี้เพื่อมาซ่อมแซมอาคารและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามเกิดภัยนะครับงั้นเราต้องเตรียมการให้กับคนที่มีจิตใจสาธารณะจิตกุศลที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นทั้งกายภาพจิตวิญญาณก่อนนะครับท่านที่ยังไม่คิดถึงผู้อื่นก็นานาจิตตังนะครับแต่ตรงนี้นอกจากเพื่อครอบครัวเขาเหล่านั้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นยังมีของเพื่อผู้อื่นด้วยนะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพระวังให้ดีเรื่องของโควิด-19 นะครับหรือโนเวลโคโรนาไวรัสนั้นประเทศเราถ้าเกิดมีอาการหรือมีปัญหาปั๊บเนี่ยผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำดีกับจีนเยอะและจีนช่วยเราเยอะขนาดจีนยอมส่งทหารไปตายเพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยจีนยอมส่งทหารไปตายไปบาดเจ็บไปพิการเพื่อช่วยประเทศไทยผมถือว่าจีนเป็นพันธมิตรที่ดีมาแต่โบราณถึงปัจจุบันนี้ถ้าเกิดมีโรคระบาดหนักหนาจริงๆผมก็เชื่อว่านะครับจีนจะส่งหมอและส่งวัคซีนมาให้คนไทยมากกว่าที่ส่งไปชาติอื่นด้วยซ้ำไปครับด้วยความเคารพครับการปิดประเทศณตรงจุดนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นขนาดนั้นเรื่องปากท้องก็สำคัญวุฒิภาวะของแต่ละท่านที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับเน้นย้ำว่าถ้าเกิดมีอาการเจ็บไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมีอาการแสบคอด้วยนะครับแสบคอด้วยแสบโพรงจมูกด้วยไม่แน่ใจไปหาหมอและขอหมอตรวจนะครับถ้าท่านมีเงินยอมจ่ายเงินนะครับค่าตรวจแบบฟูลฟังก์ชันจริงๆนะครับต้นทุนประมาณ 8,000 บาท 7,000 บาทงั้นถ้าเกิดเขาชาร์จท่าน 10,000 บาทหรือ 15,000 ถือว่าไม่แพงถ้าท่านมีเงินนะครับหรือท่านไม่สนใจก็ปล่อยตามธรรมชาติเป็นมาก็หายเพราะเรามีเชื้อโรคในร่างกายเป็นพันๆล้านตัวอยู่แล้วแบคทีเรียถูกไหมครับงั้นเกิดแก่แต่ของธรรมดาจะปรงก็ปรงนะครับใครปรงนักก็ปรงไปนะครับแต่การปรงนั้นต้องไม่ให้ตัวเองเป็นพาหะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะครับเน้นย้ำจุดนี้เกิดมาตั้งอยู่ดับไปการเก็บอาหารน้ำยาการทำที่ดับภัยถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้นะครับคนที่รอดมาใช้บุญกุศลก็ส่งถึงเราเงินทองติดตัวไปไม่ได้นะครับพระที่ห้อยคอก็เอาไปไม่ได้ทั้งอย่างหนึ่งเสื้อผ้าลูกเมียพ่อแม่ล้วนเป็นธรรมชาติดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นจิตวิญญาณพลังงานติดตัวเสมอไปทำบุญให้ทานรักษาศีลเพื่อสร้างพลังงานบวกเยอะๆทำตามหลักการของศาสนาทำตามคำสอนของศาสดาทั้งหลายที่ท่านนับถือสวัสดีครับ